ฟังเป็นบางข้อแล้วกันคุณอยากให้คนอื่นชมคุณว่ายังไงเก่งจังเลยหรือเขาพีบอกว่าสมกับที่คาดหวังไว้เลยตอบอย่างรวดเร็วนะครับข้อที่2คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนไม่เคยพูดหรือพูดเก่งแล้วแต่นะครับยังไม่เลือกเพศโอเคข้อ3คุณอยากดูภาพยนตร์ประเภทไหนแต่คนเลี้ยงA หรือ B นะครับข้อที่4เวลาที่เพศตรงข้ามแสดงความสนใจในตัวคุณคุณมักใจเต้นกับสิ่งใดท่าทีกับคำสารภาพA หรือ B ท่าทีที่ชวนให้คิดว่ามีใจให้คุณนะครับข้อ A ข้อ B บอกว่าคำสารภาพรักอย่างตรงไปตรงมาคงไม่มีใครแบบว่าลังเลเนาะเรื่องอย่างรวดเร็วข้อที่5คุณอยากทำงานประเภทไหนงานที่ช่วยกันก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าข้อ B งานที่มีแค่ตัวเองเท่านั้นที่ทำได้ข้อ6อ่านเรียนจบบ้างคุณชอบสำนวนใดคะข้อ A ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นข้อ B อย่าตีตนไปก่อนใครข้อ 7ต่อเมื่อถูกลูกค้าร้องเรียนสิ่งที่คุณฉุกคิดขึ้นมาคืออะไรข้อ A ไม่อยากโดนลูกค้าดูถูกหรือข้อ B ไม่อยากทำให้ลูกค้าโมโหข้อ8นะครับสิ่งที่คุณแอบคิดในใจคืออะไรระหว่าง A ไม่อยากเป็นผู้ใหญ่และ B อยากเป็นผู้ใหญ่ที่ดีข้อที่9สิ่งที่คุณไม่ถนัดคืออะไรการระดมความคิดของความคิดเห็นอย่างอิสระหรือ B การนำเสนองานที่เรียบเรียงมาเป็นอย่างดีข้อที่10คุณอยากไปที่ไหนในวันหยุดนะครับร้านที่แวะไปบ่อยๆกับร้านที่เปิดใหม่ที่สนใจอยู่ข้อ11เวลามีปัญหาเรื่องงานสิ่งแรก ที่ทำคืออะไรรายงานหัวหน้าหรือไปปรึกษาเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทกันนะครับ12นะคะเวลาอยากซื้อรองเท้าคุณจะทำอย่างไรข้อ Aศึกษาข้อมูลล่วงหน้าแล้วไปเดินดูตามร้านขายรองเท้าหรือแผนกขายรองเท้าอย่างละเอียดรอบคอบหรือข้อ B เดินดูไปเรื่อยๆบางทีก็ลงเอยด้วยการซื้อกระเป๋าแทนผมว่าข้อนี้น่าจะถูกใจหลายคนข้อ 13คุณรู้สึกยังไงกับการดูดวง A ชอบ B ไม่ชอบมีชอบที่สุดไหมไม่มีข้อสุดท้ายก็ท้ายบอกว่าถ้ามีเวลาว่างคุณจะเลือกอ่านหนังสือประเภทใดหนังสือข้อ A บอกว่าหนังสือธุรกิจที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้นะครับหรือข้อ B นิยายที่เขียนในความละเอียดอ่อนของจิตใจคนวิธีรวมคะแนนด้วยโอเคเลือกกันอย่างรวดเร็วนะครับหลายคนทำมาแล้วด้วยจากบ้านใครที่เลือกเมื่อกี้บ้างยกมือหน่อยยังไม่เสร็จหรือเสร็จแล้วเสร็จแล้วถามคุณผู้หญิงเสื้อดำก่อนได้ A กี่ข้อครับ6ข้อนะครับเขาบอกว่าคนที่เลือกได้ข้อ A 6ข้อเนี่ยเป็นผู้หญิงทั่วไปเป็นการคุณสื่อสารแบบผู้หญิงทั่วไปนะครับโอเคถือว่าส่งไม้ด้วยมีใครเพิ่งเล่นวันนี้บ้างยกมือหน่อยด้านหน้าได้ A กี่ข้อครับ7ข้อยินดีด้วยครับที่เกิดเป็นผู้หญิงทั่วไปคือถ้าตกไปอีกข้อนี้ก็จะเป็นผู้หญิงทั่วไปแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเพศมันเป็นเรื่องการสื่อสารเนาะเราก็เรียกสื่อสารแบบผู้ชายทั่วไปนั่นเองนะครับการสื่อสารของคุณผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณน่าจะมีนิสัยไม่เรื่องมากไม่ต้องมีเพื่อนผู้ชายเยอะนะครับถ้าพี่เป็นผู้หญิงนะมีไหมใครเพิ่งทำเมื่อกี้เลยพี่ดันทักถามนิดนึงพี่ดันหน้าหัวล้อนี่คืออะไรครับ A7 ข้อก็เกือบเป็นผู้หญิงเหมือนกันครับเกือบสื่อสารผู้หญิงนะตกไปคะแนนเดียวนี่นะครับถือว่าเข้าใจผู้หญิงได้ดีเนาะมีใคร A มากกว่า7ข้อบ้างครับ
เยอะเลยกี่ข้อครับ A 9ข้ออันนี้คือแมนมากนะครับคือสื่อสารแบบว่าแมนๆก็คุยกันแมนกันไปนะครับตอนถ้าคุยผู้หญิงก็อาจจะแบบต้องจูนอีกนิดนึงนะครับ7มี7ด้วย8มากกว่านี้มีไหมครับมีใครมากกว่าไหมครับ11มีใครถึง11ข้อไหมข้อ A โอ้สัมภาษณ์พี่เขานิดนึงไหมฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์ด้วยพี่ชื่ออะไรครับผมเต้ครับพี่เต้นะครับพี่เต้เลือกได้ข้อ A 11ข้อนี่คือเป็นผู้ชายเต็มตัวเลยนะพี่คือปกติคุยกับผู้หญิงด้วยกันรู้เรื่องไหมผู้ชายว่ามีผู้หญิงที่คุยเราคุยรู้เรื่องไหมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมเพราะว่าเราคุยสไตล์ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายด้วยกันใช่ไหมเขาบอกว่าในด้านการสื่อสารเนี่ยพี่ถ้าเกิดได้11เนี่ยมันสูงมากความเป็นชายสูงมากแล้วถ้าพี่เป็นหญิงเนี่ยสมัยเรียนคุณน่าจะเคยมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนผู้หญิงมาบ้างโชคดีนะฮะยังไงก็แล้วแต่อันนี้นะครับก็สรุปได้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของเพศนะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารบางทีที่ทำไมหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าทำไมเราพูดกับผู้หญิงเนี่ยผมเป็นผู้ชายเนี่ยทำไมถึงแบบบางทีมันมีเสียงในใจเราว่าทำไมไม่เข้าใจวะอะไรเงี้ยเนาะอะไรประมาณเนี้ยผู้หญิงก็จะพูดว่าไงนะผู้หญิงจะพูดว่าไงคะอันนี้เขาตอบไม่ได้ต้องหันกลับมาหลายผู้หญิงตอบเสียงผู้หญิงเลยค่ะมีไหมเนี่ยก็เขาบอกว่าผู้หญิงไม่ค่อยอธิบายอ่ะเราก็รู้เขารู้ว่าเรารู้แล้วอ่ะมาคนเดียวหรือเปล่าครับเอามากับเพื่อนเสียงผู้หญิงด้วยนะเนี่ยผู้หมอผู้ชายจริงๆเขาใช้คำเดียวพยางเดียวก็ได้แต่ไม่กล้าพูดเน้นด้วยเรามาเล่าให้ฟังกันนิดนึงว่าหนังสือเล่มนี้ใครเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็เขาเป็นใครนะครับมีประวัติอยู่ด้านหน้ามีท่านใดอ่านบ้างแล้วบ้างไหมคะอ่านมาเยอะแล้วล่ะเนาะส่วนใหญ่นะคนเขียนนี่ก็ชื่อเป็นคนญี่ปุ่นชื่อโยตะทัสซินารินะครับปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารนะครับก็คือหน้าที่เขาคือช่วยให้การสื่อสารในการทำงานและในชีวิตของคนเนี่ยมันดีขึ้นก็เป็นงานหลักของเขาเลยแล้วกันนะครับไม่น่าเชื่อว่ามีงานแบบนี้ด้วยนะครับปกติถ้าดูประวัติด้านหลังเลยนะครับเราเปิดไปดูหน้าหลังสุดนะครับประวัติชีวิตเขาเลยเดิมเนี่ยเขาจบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยจบคณะอะไรครับศิลปศาสตร์เนาะจากมหาวิทยาลัยโตเกียวแล้วก็จบปุ๊บก็เข้าทำงานที่สำนักพิมพ์เลยจบใหม่ๆเข้าสำนักพิมพ์ได้จะทำงานอะไรครับซีล็อกถ่ายเอกสารอะไรอย่างนี้มั้ยอยู่โรงพิมพ์นะครับแล้วก็ต่อไปก็เข้าไปอยู่บริษัทโฆษณาคาคุโคโดะนะครับและทำงานในสถาบันวิจัยชีวิตความเป็นอยู่ของบริษัทนี้นะครับมีสถาบันวิจัยชีวิตความเป็นอยู่ก็คือศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เรื่องการสื่อสารนั่นเองนะครับอีกหน่อยเราน่าจะมีสถาบันแบบนี้บ้างเนาะน่าจะดีน่าสนใจเนาะประเทศไทยนี่ยังไม่มีเลยนะยังไม่มีครับอาจจะเป็นที่แรกคือวงกระต่ายก็ได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเวลาเรามีแค่2ชั่วโมงเดี๋ยวเราเชิญอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญขึ้นมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคุณซื้อนะครับช่วยแนะนำบางจุดที่แบบเราอาจจะตีความไม่ตรงหรือว่าจะแบบมีมุมมองอื่นที่แบบเฮ้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยครับก็ขอเชิญอาจารย์นี่แหละคนที่สะท้อนนะครับโอเคมีเซตแรกเราเซตคนที่อ่านมาแล้วมาคุยกันนะครับทั้งหมด9คนนะครับเซตแรกเราจะเลือกหญิงผสมชายกันเลยนะครับก็จะมีคุณพ่อลูก1นะครับน้องคีนะครับเชิญครับใช่มีคนเดียวกันพาลูกมาด้วยถัดไปนะสาวสวยประจำวงกระต่ายนะครับน้องปุ๋ยนะครับเป็นทั้งข่าวสาวทั้งหน้าที่สื่อสารนะครับ PR ประจำวงนะนะครับPR หายนะครับอันนี้อีกคนนึงครับชายหนุ่มหล่อวิศวกรคือหล่อของเราครับน้องหนุ่ยฮะเจอครับสาวสื่อสารคนสวยผมไปไหนกินอยู่งั้นผมขอทั้งบ้านทั้งคนนึงแล้วกันเพราะเราเตรียมเก้าอี้ไว้
ระหว่างรอปุ๋ยนะครับมีใครอยากขึ้นมาแชร์หนึ่งคนแล้วมีเวลาจำกัดมากครับวินาที1 2 3อย่าแย่งกันขนาดนั้นค่ะเอามาแล้วหมดเวลาามาแล้วครับทางข่าวสาวจากโรงกระต่ายนะครับน้องปุ๋ยขอเสียงตบมือต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวที่ว่างก็เป็นอาจารย์แล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์วาดภาพนะครับรอแป๊บนึงก่อนอื่นขอแนะนำตัวนิดกันนิดนึงก่อนใครเป็นใครทำอะไรอยู่บ้างนะครับจะต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งนะครับก็ชื่อขี่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นกำลังจะไปเป็นผู้จัดการโรงงานในกันนี่ครับผู้จัดการโรงงานครับก็ชื่อหนุ่ยนะครับปัจจุบันเป็นวิศวกรตรวจสอบคอนโดอยู่ครับมีคอนโดก็ติดต่อได้ครับแล้วก็ชื่อปุ๋ยค่ะแผนกอยู่บัญชีค่ะแล้วก็มีหน้าที่หลักในโครงการด้วยใช่เป็นข้างข่าวข้างข่าวอาจจะงงว่าคืออะไรก็คือช่วย PR ประชาสัมพันธ์งานนะคะว่าในงานของชมรมอาคารมีกิจกรรมอะไรบ้างก็จะมาก็จะเป็นอยู่ในส่วนของประชาสัมพันธ์ของงานกิจกรรมต่างๆของชมรมอะค่ะขาดคนนี้ไม่ได้แล้วไม่มีคนนี้ไม่มีงานจริงนะครับไม่ได้ทำคนเดียวค่ะมีทีมด้วยค่ะโอเคนะครับก็ผมเป็นไมล์หลอกกันแล้วกันเพราะวันนี้นะครับก็แต่ละคนน่าจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้กันมาน่าจะจบๆแล้วเนาะหรือว่าเลือกอ่านมาเป็นบางบทเราก็เลยอยากให้มาแชร์ว่าเฮ้ยอ่านตรงนี้แล้วรู้สึกว่าชอบอยากจะมาแบ่งปันนะครับว่าเกี่ยวกับชีวิตตัวเองยังไงด้วยนะครับของคีเนี่ยเลือกมาเป็นบทหมวดนะครับมี4ภาคเลือกภาคไหนมามันเป็นส่วนของความรักเรื่องของความรักนะครับเลือกได้ดีมากหมวดความรักนะครับบทที่13นะครับ13เรื่องของชายชอบชีวิตประจำวันเปิดผู้หญิงหน้าประวัติครบรอบหน้า102ครับเปิดดูได้เลยผู้ชายชอบชีวิตประจำวันและผู้หญิงชอบของวันครบรอบใช่ไหมโอเคมันเป็นยังไงครับวันนี้เป็นยังไงผมว่ามันคอมโบหลายๆหัวข้อเข้าด้วยกันนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยคือทั่วไปมันจะไปที่จริงมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่8กับเรื่องที่9แล้วก็เรื่องที่ประมาณ27ก็คืออย่างเรื่องที่8เนี่ยคือผู้ชายอยากเป็นที่1อันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวแต่ผู้หญิงเนี่ยอยากเป็น1เดียวเขาไม่ต้องใจมันมีอะไรซ่อนอยู่ในคำว่าหนึ่งเดียวไหมครับกับหมวดที่9เนี่ยคือผู้ชายความรักคือเกมแล้วก็ผู้หญิงคือความรักคือการแต่งงานส่วนที่ผมโยงไปถึงหมวดที่ข้อที่เรื่องที่27ก็คือผู้ชายไม่ยอมขอโทษกับผู้หญิงไม่ลืมจริงครับขอโทษครับจังหวะมันเน้นที่ว่าผู้หญิงไม่ลืมนี่แหละครับเขาจะจำตังค์มีเท่าไหร่ในบัญชีจำได้หมดครับผมก็เลยมาโยงกับเรื่องข้อที่13ที่ผมเลือกมาในการคุยคืออย่างผู้ชายเนี่ยก็คือถ้าอันนี้คือเขาเน้นในเรื่องของความรักนะครับพอเราอยู่ด้วยกันคบกันไปสักพักถ้าผู้ชายมองในมุมของผู้ชายทั่วไปคือมันเหมือนเกมครับพอแต่งงานคือมันเหมือนฟินิชจบที่เห็นฉากจบแล้วแต่งงานเรื่องจบที่เหลือก็ตามสบายปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้นเลยหมายถึงว่าอันนี้ผมมองพูดในถึงในหนังสือที่เขาบอกเคลียร์กันเองครับเคลียร์มาด้วยตามหนังสือที่เขาบอกนะครับอาจารย์ก็บอกมาอย่างนี้ส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็คือพอแต่งงานปุ๊บมีอะไรคาดหวังมากกว่าเดิมว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละพอในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้ชายเนี่ยคือพอแต่งงานเสร็จส่วนใหญ่ผมว่าก็คงจะเรื่อยเรื่อยๆในแต่ละวันเรื่อยๆหน้าที่เหมือนขี้เกียจไหมมันไม่ใช่ในมุมของทั่วไปนะครับเขาคงอยากทำชีวิตในแต่ละวันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาเริ่มคาดหวังมันมีคาดหวังว่าเฮ้ยวันนี้อาจจะมีอย่างนู้นมีอย่างนี้มีอย่างนั้นเพิ่มเข้ามาซึ่งนั่นแหละครับมันก็ไปโยงกับหลายๆอย่างก็คือผู้หญิงอยากเป็นหนึ่งเดียวผู้หญิงอยากความรักคือการแต่งงานที่มันจบจ
บจากการแต่งงานแล้วจะเป็นยังไงที่จริงมันมีข้อคือผู้หญิงเนี่ยสนใจความรู้สึกที่ผู้ชายมอบให้ว่ายังเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนแปลงไหมทำไมแต่ก่อนเธอนั่นแหละครับเดี๋ยวพี่บอยเริ่มมีความรู้สึกในฐานะแบบเข้าอกเข้าใจอะไรหรือเปล่าซึ่งมันโยงกับนี่แหละมันครบรอบแต่งงานกันจำไม่ได้ไม่จำไม่ได้เออทั้งวันเกิดอ่ะหลักๆเบสิกของพวกเราทั่วไปก็คือวันเกิดครับวันแต่งงานวันเจอกันครั้งแรกเยอะๆอ่ะวันอะไรมากกว่าวันนักขัตฤกษ์นี่ยังไม่รวมเทศกาลต่างๆวันวาเลนไทน์วันปีใหม่วันนู้นวันนี้ที่ต้องมีอะไรพิเศษให้ซึ่งสำหรับตัวผมเองผมคุยกับโบเลยตั้งแต่แรกว่าผมจำไม่ได้แน่นอนนะครับอย่าคาดหวังอะไรแบบนี้กับผมถ้าจำได้ถือว่าโชคดีไปถ้าจำได้ถือว่าถูกต้องครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ก็บอกว่าอะไรนะผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันหลังแต่งงานไปแล้วคนละเรื่องเลยใช่ชายก็จะทั่วไปผู้หญิงก็คือจะจำสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเห็นด้วยกับหนังสือไหมครับเห็นด้วยซะส่วนใหญ่ครับผมที่คืออาจารย์เขาวิเคราะห์มาค่อนข้างตรงครับครับผมบทที่13นะครับอาจจะพูดได้โดยครอบคลุมทั่วไปนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้จริงๆอันนี้บทที่13ก็เป็นหมวดของเรื่องของความกระตือรือร้นเนาะข้าเข้าเห็นอยู่กระตือรือร้นก็คือพอแต่งงานกันไปก็อาจจะแบบทั่วไปผู้ชายก็จะเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรมากตอนที่เขาไม่มาเป็นแฟนกระตือรือร้นอยากได้เขาเป็นแฟนใช่มั้ยดูแอคทีฟอาจความแอคทีฟอาจจะน้อยลงหลังจากพบกันหรือหลังจากแต่งงานกันไปผู้ชายจะมีเหมือนมีเส้นขีดปึ๊บแล้วก็จบนะครับงานแต่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงจะมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีความคาดหวังมาเรื่อยๆโอเคพูดแล้วเห็นภาพมากเลยนะครับท้ายบทนี้เขาจะมีทุกบทเลยนะครับว่าประโยคที่เด็ดสำหรับใช้กับเพศตรงข้ามนะครับสมมติว่าเราเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยนะครับเราควรพูดยังไงให้ไม่มีปัญหากันให้เข้าใจกันหรือว่าแบบเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันได้นะครับอย่างเรื่องนี้เรื่องของวิธีกระชับความสัมพันธ์กับคนรักนะครับวันครบรอบเนี่ยผู้ชายควรพูดว่าไงฮะไปเที่ยวไหนกันดีจำได้เว้ยจำได้ถ้าเป็นคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะต้องขอบคุณ Facebook ที่มีความทรงจำดีมายมาให้บ่อยๆก็จะช่วยชีวิตเราได้มากขึ้นรอดไปถ้าเป็นผู้หญิงบ้างถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบว่าต้องหัดพูดกับผู้ชายแบบว่าประมาณนี้ฮะแค่เอาของที่มีอยู่มาทำอาหารบ่อยๆแบบง่ายๆนะอะไรวะอ๋อประมาณว่าเอาของที่มีอยู่ในบ้านมันทำอาหารแบบง่ายๆกินกันไหมอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นแบบนั้นผู้ชายไม่อะไรเยอะแยะใช่ไหมใช่ครับโอเคขอบคุณคีครับสำหรับเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายหลังแต่งงานนะครับคิดไม่เหมือนกันวิธีกระตือรือร้นก็ไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูมุมมองจากชายหนุ่มบ้างนี่ก็ชายหนุ่มดีกว่าครับชายหนุ่มรูปหล่อครับยังครับครับหนุ่ยเลือกบทไหนบ้างผมเลือกบทที่31ครับเป็นหมวดคำชมครับผู้ชายอยากให้คนชมผู้หญิงอยากให้คนเข้าใจ31นะ31นะ214ครับคำชมจริงๆบทนี้มันเป็นหมวดคำชมครับมันจะเป็น30 31 32มาด้วยกันคือใจความมันจะคล้ายๆกันครับคือผู้ชายมันต้องเริ่มมาจาก30อ่ะคือผู้ชายให้ความสัมพันธ์กับคนรับแต่ผู้หญิงเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับกระบวนการคือในหนังสือเล่มเนี้ยเขาจะอธิบายว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความละเอียดอ่อนกว่าผู้ชายเขาจะให้ความสำคัญกับจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเขาในระหว่างการทำงานมากกว่าแต่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราไม่สนเราว่าเราทำอะไรมาบ้างรู้แค่ว่าเราทำเสร็จแล้วเราแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเสร็จแล้วคนรับใช่อยากให้คนชมเราแบบเฮ้ยมึงเก่งว่ะอะไรเงี้ยครับเก่งมากเลยขอบคุณครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปถึงบทที่32ว่าผู้ชายเนี่ยอยากให้โลกยอมรับคือมันจะเป็นว่าผู้ชายเวลาเราทำอะไรสำเร็จนะครับเราจะอยากให้เหมือนมีชื่อเราจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนเราเป็นฮีโร่เราเป็นบุคคลสำคัญอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะอยากให้สังคมยอมรับเรื่องนี้เขาอธิบายได้น่ารักมากเลยเขาบอกว่าผู้หญิงมักอยากให้ผู้หญิงที่นั่งข้างๆอิจฉาตัวเองประมาณว่าเฮ้ยมีแฟนหลอกว่าอะไรนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะอาจจะไม่ได้อยาก
อันนี้ผมตีความเองถ้าผิดบอกด้วยนะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากสวยที่สุดในโลกแต่เขาแค่อยากรู้สึกว่าสวยจนผู้หญิงข้างๆอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับต้องถามคุณผู้หญิงว่าใช่ไหมประมาณนี้ไหมครับวิธีคุณโอเคโอเคครับก็ประมาณนี้อันนึงที่เขาเขียนไว้ค่อนข้างดีก็คือเรื่องของคำชมเขาบอกมีกฎพื้นฐานที่ใช้ชมได้กับทุกเพศนะครับอันแรกก็คือชมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเฮ้ยตัดผมมาหรอช่วงนี้ทำงานดีขึ้นนะอะไรเงี้ยครับอันที่สองคือชมในสิ่งที่อีกฝ่ายภูมิใจประเชษฐ์ทรงผมใหม่บอกว่าคุณดีนะนี่ชมผู้หญิงเขาชมได้ทุกเพศครับอันนี้ชมได้ทุกเพศแล้วก็อันที่สามก็คือชมในจุดที่ตัวเองประทับใจก็คือเราชอบอะไรก็ชมเขาไปเลยตรงๆอันที่สี่คือชมทุกครั้งที่เจอหน้าอีกฝ่ายก็คือชมบ่อยๆเจอทุกครั้งก็ชมเจอทุกครั้งก็ชมซึ่งอันนี้พอนึกถึงเรื่องของคำชมสี่ระดับที่อาจารย์เคยสอนมีอะไรบ้างคำชมสี่ระดับคืออันแรกคือชมที่ผลลัพธ์ชมที่ดีซอเก่งจังว่าภาพสวยจังอะไรเงี้ยอันที่สองคือชมที่เทคนิคโอ้ยทำได้ยังไงอ่ะยังไงเขียนคิวท่าไอ้ดูดีมากเลยอะไรใช่โอ้โหเสื้อผ้านี่ดีมากเลยแบบสไตล์ไหนซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันที่3คือชม improvement ก็คือดูเปลี่ยนไปเนาะไปทำอะไรมาสวยขึ้นนะใช่อันสุดท้ายคือเราชมที่แรงบันดาลใจ inspiration คุณมีแรงบันดาลใจอะไรในการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยครับคือพอเรามาอ่านหนังสือเล่มนี้มันกลายเป็นว่าเราได้เห็นว่าไอ้คำชมเลเวล1อ่ะเล่มนี้เขาไม่ได้เขียนไว้เลยไม่มีเลยใช่ครับซึ่งแต่มันไอ้คำชมเลเวล1นี่แหละที่เราใช้กันบ่อยสุดก็เลยเหมือนเป็นอันที่เหมือนเตือนตัวเองว่าให้คำชมเลเวล1มันก็โอเคนะและจะดีกว่าถ้าเราปรับไปเลเวลอื่นมันจะเหมือนกับสื่อสารความเขาเรียกความประทับใจของเราถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้ดีมากกว่าครับแล้วก็เล่มนี้เขาก็พูดถึงอันนี้อันนึงที่ผมชอบก็คือเขาแยกเลยว่าวิธีชมผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ในระดับต่างจากเราเวลาชมเจ้าเช่นผู้ชายชมเจ้านายผู้ชายชมเจ้านายผู้หญิงหรือว่าชมลูกน้องผู้ชายชมลูกน้องผู้หญิงต้องชมยังไงเวลาอย่างชมเจ้านายนะครับเราก็ไม่ควรจะไปชมที่ผลลัพธ์เนาะแบบโอ้เจ้านายเก่งจังเลยมันก็จะเหมือนแบบผู้ใหญ่ชมเด็กเราสามสี่เจ้านายฮะโอ้เจ้านายเก่งจังเลยตบมืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องชมแบบโอ้แบบทำได้ยังไงอ่ะเห็นเขาเป็นไอดอลครับชมที่กระบวนการแล้วก็เหมือนไม่เชิงว่าจะชมผลลัพธ์แต่ว่าเราบอกถึงความประทับใจว่าเราเห็นเขาเป็นไอดอลซึ่งอันนี้ผู้ชายกับผู้หญิงจะใกล้เคียงกันแต่ในขณะที่เป็นรุ่นน้องเราก็ไม่ชมที่รีซอสเหมือนกันแต่เราชมรีซอสบวกโปรเซสกระบวนการคุณพยายามได้ดีมากเลยเราถึงได้ผลลัพธ์ออกมาดีแบบนี้เพราะผิดอย่างในเล่มนี้ก็อย่างเช่นคุณนำเสนองานได้ดีมากเลยเราถึงปิดการขายได้นะเราจะไม่ชมว่าเฮ้ยกูดีมากเลยปิดการขายได้ด้วยอย่างนี้เราก็ไม่ครับผมโอ้ได้เคล็ดลับดีอันนี้อ่านไม่เจออ่ะอ่านยังไงไม่รู้นะจะชมผู้ใหญ่ก็ชมแบบนึงชมแบบนี้เด็กกว่าก็ชมแบบนึงใช่ครับกระบวนการของคุณสาวใช่ครับก็คือก็ไม่ได้ใช้กับผู้หญิงกับผู้ชายได้อย่างเดียวก็ใช้กับที่ทำงานครับเจ้านายลูกน้องอะไรใช่ใช่แล้วก็เรื่องนี้เขาก็จะเน้นถึงว่าเนื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะละเอียดอ่อนกว่าผู้ชายเราเวลาชมครับก็เวลานอกจากชมวิธีการเราควรจะชมความรู้สึกด้วยพยายามได้ดีจังเลยนะอดทนได้ดีจังเลยชมที่ความรู้สึกชมที่ความรู้สึกของเขามันก็จะอาจจะต้องเดาใจนิดหน่อยจากประสบการณ์ตรงเนี่ยประสบการณ์ตรงอันนี้แหละครับที่อยากฟัง คือแฟนผมเขาเป็นคนเล่นฟิตเนสเนาะส่วนมากคนก็ชมวิ่งฟิตจังเลยเก่งจังนี่เลยเก่งจังคือถ้าคนชมใน Facebook เขาจะโอเคแต่ถ้าเป็นเราไปคอมเมนต์หรือเราชมเก่งจังเลยเขาจะแบบทำไมแค่นี้อ่ะขออีกไปเลยคนอื่นรอดผมว่ายิ่งคนใกล้ตัวเขาจะยิ่งต้องการความละเอียดอ่อนเราถ้าหูพยายามมากเลยนะหูท่านต้องทำยากมากเลยทำได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าโอเคครับก็คือคิดว่าถ้าเป็นคนใกล้ตัวเขายิ่งต้องการความละเอียดอ่อนจากเราเราก็ต้องนอกจากชมดีซอลชมกระบวนการเราก็ต้องชมความพยายามคือชมให้มันเป็นเลเวลที่สูงขึ้นนะครับเขาจะได้รู้สึกดีมากขึ้น
มาดีแล้วมากเลยผมฟังอย่างนี้แซวคืออาจจะส่วนนึงคือเราเป็นคนเล่นกีฬาเหมือนกันเราจะรู้ให้ท่านี้มันยากจริงๆว่ะต้องใช้ความพยายามจริงในการทำอันนี้ครับเราก็เลยเหมือนอินไปกับเขาแล้วก็จะสามารถแสดงความเขาเรียกความประทับใจของเราได้ง่ายกว่าในเรื่องอื่นครับผมแล้วชมผู้ชายวันนี้เราแค่จะชมว่าอะไรสุดยอดเลยขอบคุณครับประมาณนี้ไหมของมันมีเพิ่มอะไรก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับค่ะสาวสวยของเราบ้างของหนูบทที่28ค่ะ28หน้าที่198 198 198ยังไงอยู่บทของแรงจูงใจในการทำงานใช่คือเราอยู่ในช่วงวัยทำงานอยู่นะคะก็เลยสนใจเป็นพิเศษก็คือผู้ชายอยากก้าวหน้าผู้หญิงอยากได้รับความสบายใจผู้ชายอยากก้าวหน้าผู้หญิงอยากได้รับความสบายใจยังไงเอ่ยก็คือเหมือนกับว่าเราทำงานนะคะก็จะแย่งหญิงชายมันก็เหมือนด้วยความเป็นผู้ชายเขาก็อยากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ให้มันเร็วที่สุดเพื่อวันนึงเขาจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวใช่แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ถ้าอยู่ในที่แล้วมันสบายใจอ่ะเขาก็อยากอยู่ในที่นั้นแบบนานๆตำแหน่งเท่าเดิมก็ไม่เป็นไรใช่ก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นได้เออก็คือเหมือนกับว่าอย่างปุ๋ยทำงานบัญชีนะคะก็จะเป็นแม่บ้านบัญชีส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านก็จะแบบเออทำงานทำไปแล้วก็จะคอยดูแลลูกไปด้วยอะไรเงี้ยวันนึงก็จะเมาเรื่องลูกๆหัวหัวอะไรลูกเป็นอะไรไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นแนวนี้ซะมากกว่าชิวๆไปเนาะใช่ครับและอีกอย่างคือการที่เราได้อยู่ในที่ทำงานที่มันสบายใจอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรารักกันเป็นครอบครัวซะมากกว่ามันไม่ค่อยมีการแข่งขันกันมากมายเออทุกคนแบบเอื้อเฟื้อแล้วก็คอยที่รับฟังกันและกันได้อืมก็ที่ชอบอันนึงก็คือผู้หญิงอยากสนิทสนมกับทุกคนในที่ทำงานก็จะเป็นพวกแม่บ้านขำเมาส์อันนี้พอจะเห็นกันบ้างนะใช่ก็คือผู้หญิงเนี่ยถ้าได้จับกลุ่มคุยกันนะมันคุยได้ทุกเรื่องเลยอะทุกอย่างทุกแบบอาหารการกินความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยการไปเที่ยวไปเที่ยวไหนมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเมาประมาณนี้กันปกติเราจะเห็นเขาเวลาเขาคุยกันก็จะมีกลุ่มแต่เราไม่รู้คุยอะไรกันต้องคุยได้นะคุยนานมากอะไรอย่างนี้ก็ถามว่าเอ้ยยังทำงานอยู่เปล่าแต่ว่าเขาก็แบบว่าเขาก็ได้ยาเป็นว่าแล้วช่วงนี้ว่างแล้วก็เลยอ่ะคุยกันได้เมากันได้ประมาณนายไม่อยู่หนุนล่าเริงนี่ต้องถามความเป็นผู้ชายของพี่บอยอ่ะอยากถามพี่ใช่ไหมความก้าวหน้ายังไงความก้าวหน้าเหรอถ้าในหนังสือนี่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมันโตมากับการเล่นกีฬาแบบนึงเนาะเล่นอันนี้เขาเลยบอกเล่นฟุตบอลเล่นเบสบอลอะไรเงี้ยก็จะคุ้นเคยกับสังคมแบบเนี้ยการชุ่มเทกันเป็นทีมเพื่อจะได้ชัยชนะอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็มีแบบเป็นที่หนึ่งเป็นมีลำดับขั้นอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผู้หญิงเล่นอะไรครับพ่อแม่ลูกใครเล่นบ้างเอ่ยเล่นกันไหมยังมีอยู่คนนึงตอนเด็กๆผู้ชายก็อาจมีเพื่อนผู้ชายน้อยแต่ไปเล่นผู้หญิงก็มีนะผู้ชายเล่นฟุตบอลไหมคะตอนเด็กก็ยังมีน้อยก็ผู้หญิงก็จะเล่นเรื่องพวกเนี้ยเล่นเรื่องพ่อแม่ลูกเวลาทำอะไรก็จะให้ความสำคัญการร่วมมือร่วมใจเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเวลาคุยอะไรก็จะเรื่องความรู้สึกใช่เรื่องเฟื่อการฮะน้ำใจกันอะไรอย่างนี้ค่ะเรามาดูท้ายบทนิดหนึ่งของน้องปุ๋ยเขาบอกว่าอะไรบ้างถ้าเราจะเป็นผู้ชายเราควรจะสื่อสารยังไงผู้หญิงถ้าเกิดเรื่องนี้นะครับท้ายบทเขาบอกว่าประโยคเด็ดสำหรับใช้สนทนาเพศตรงข้ามนะครับการกระตุ้นให้ฝ่ายมีแรงใจในการทำงานหรือว่าเราเป็นผู้ชายอนุญเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยจะให้กำลังใจจะพูดกับน้องปุ๋ยอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติเป็นเหมียวอะไรก็ได้อะ
ตัวแทนอาจจะพูดว่ามีแต่คุณเท่านั้นที่ทำงานนี้ได้แสดงให้ผู้หญิงเห็นว่าไว้วางใจในตัวเธอนะครับหรือจะใช้คำพูดอื่นเช่นงานนี้สำคัญมากอยากให้คุณลงมือทำมันอย่างสุดความสามารถอะไรอย่างนี้นะครับผู้หญิงฟังผู้หญิงบ้างผู้หญิงก็คือพูดกับผู้ชายพูดกับผู้ชายก็คือผู้ชายอยากเข้าหน้าแล้วก็ต้องคอยแลปอัพเชียร์ก็คือต้องเอาชนะให้ได้เลยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมที่จะลุยไปกับความทะเยอทะยานของเขาแล้วก็คำพูดก็แบบเราก็คอยซัพพอร์ตเนาะแล้วก็บอกฉันพร้อมทำทุกอย่างบอกมาได้เลยงานนี้เราจะแพ้ไม่ได้คือเชียร์อัพเขาเชียร์อัพเขาให้กำลังใจผู้ชายก็จะรู้สึกแบบยืดเขิมดูแบบที่แฟนเราเข้าใจเราใช่นี่คือเอาไปใช้ได้เลยนะมันยังไม่มีแฟนก็ชมผู้ชายแล้วอยากถามพี่บอยอ้าวอยากถามพี่บอยอ้าวถามได้ครับถามได้เวลาผู้ชายกลับบ้านเหนื่อยอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงเราจะทำยังไงดีพี่มีแฟนเป็นผู้ชายไหมเนี่ยเวลาอ๋อนี่จะแทนผู้ชายนะในตัวแทนผู้ชายกลับบ้านเหนื่อยเหรอกลับได้เหรอผู้หญิงเขาฟันที่นี่เขาจะได้เอาไปใช้บ้างคือก็ยังไม่มีครอบครัวแต่เดาๆได้ว่าจะได้อีก2เดือนอีก2 3เดือนจะแต่งงานก็ครับก็ต้องเตรียมรู้อยากจะได้ความคิดเห็นมั้ยถ้าเราเป็นผู้ชายเราอยากได้อะไรกันเวลาแฟนเรากลับมาบ้านทีถามตัวช่วยฝ่ายที่ยอมคือเดิมนะครับคือผมกับโบจะทำงานที่เดียวกันเกือบตลอดผมก็จริงๆมันเรื่องเนี้ยมันบอกไว้อยู่แล้วที่คนเขาเลือกไว้ก็คือที่จริงไม่ต้องอะไรอยู่ข้างๆเราพอแล้วครับตอนที่เราสึกดีไหมคะแล้วสึกดีไหมครับพี่บอยครับผู้ชายมันก็มีหลายแบบครับนะครับผมก็จะคล้ายๆคีแค่นะอยู่ข้างๆก็พอแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการอะไรหรอกนะครับแต่ถ้าพูดแบบเข้าใจแบบเมื่อกี้ก็ดีนะเชียร์อ้ําเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังมุ่งมั่นกับอะไรอยู่อะไรเงี้ยเหมือนให้กําลังใจบอกเฮ้ยทําได้สุดยอดอะไรเงี้ยดูหลอกๆก็เอาขอให้มีเสียงชมก็พอใส่ชุดเชียร์ลีดเดอร์ด้วยมั้ยไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องก็ได้เยอะไปแล้วเป็นหนุ่ยอ่ะก็จริงๆก็คล้ายๆกันครับแค่อยู่ข้างๆให้กำลังใจก็พอก็อย่าไปอยู่ข้างก็ผู้ชายเราก็ไม่ได้เรื่องมากอะไรเนาะจริงๆเนาะใช่เริ่มมาหาพวกเลยผมก็ใช่เร็วไปหน่อยก็ประมาณนั้นนะครับบางทีผู้ชายมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็คือเราก็บางทีไม่ได้คิดอะไรตรงๆง่ายๆเนาะก็อยากให้ทำอะไรก็ทำไปตรงๆเพิ่มนี้เพิ่มเห็นไหมบอกแล้วคือในมุมของผู้หญิงอ่ะผมเข้าใจว่าอยากช่วยให้เราผ่อนคลายให้เราหายเครียดตรงนั้นแต่การที่ไม่ยุ่งกับเราอ่ะช่วยไม่ยุ่งกับเราช่วยเป็นวิธีที่ช่วยผมเข้าไม่ถึงอันนี้โอเคอ๋อบางทีก็อาจจะแบบทำให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอะไรง่ายขึ้นมีวิธีมีลิสต์ของตัวเองขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับโอ้โหน้องเราต้องขอคำแนะนำจากพ่อบ้านใช่บางอันเรายังไม่มีประสบการณ์แล้วก็จะยังนึกไม่ถึงวันนี้เป็นพ่อบ้านใจกล้ามากเพื่อทุกคนเพื่อส่วนรวมนะประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ก็ที่ฟันเต็มๆเลยครับอ่ะนี่ก็เราก็ได้3มุมมองจาก3หมวดเนาะค่อนข้างจะแค่เริ่มก็โหเนาะก็สนุกแล้วใช่เดี๋ยวจะมีผู้พ่อบ้านใจกล้ามาอีกหลายคนเรายังมีทีเด็ดอีกไม่แน่ใจอาจารย์อยากขึ้นมายังน้องอาจารย์ว่าไปต่อนะครับเซตแรกนะเราก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีอะไรคนเจอเราเรียกขึ้นมาอีกนะครับขอเสียงตบมือให้3ท่านหน่อยครับระหว่างนี้เรามีช่วงโฆษณาเดี๋ยวระหว่างรออีก3คนนะครับก็วันนี้พรหมกระต่ายนะครับก็จัดที่นี่ทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งนะรีดเดอร์คลับนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเรียนการสอนกันอยู่บ่อยๆนะครับหลังเรื่องงานก็จะมีสถาบันโค้ชชมนะครับเดี๋ยวมีผอ.เขาขึ้นมาเขาดูแลหลักสูตรที่นี่อยู่นะครับถัดไปเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะครับ
เซตต่อไปนะครับเชิญผอ.สถาบันโพชฌงค์ครับพี่โทนพ่อบ้านใจกล้าพ่อบ้านใจกล้าอีกคนหนึ่งมายังไม่รู้พี่ก้อยครับพี่ก้อยจากมัติชนนะครับเดินครับงามาแล้วสาวเกลียวไปทำชมรมครับอีกคนครับอยู่บางร่างน้อยน้องมิ้วครับมาแล้วโอ้โหมาญี่ปุ่นมาเลยนะครับครับอันนี้มีเบื้องหลังนิดนึงนะครับว่าผมก็จะไลน์ไปเชิญหลังไมค์กันทุกคนเลยไม่มีคนในกลุ่มว่าเฮ้ยมีหนังสือเล่มนี้อยากให้มาแชร์พี่โทนคนแรกเลยพี่โทนแนะนำตัวเองนิดนึงก่อนอาสาคนแรกเลยใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะครับพี่บอยประกาศสรรพคุณมาเล็กน้อยนะครับโดนได้ฟังก็เป็นผอ.สถาบันโพชฌงค์นะครับถ้าเรื่องสถาบันเดี๋ยวเราคุยที่หลังแล้วกันนะครับว่าเรามีการเรียนรู้อะไรกันบ้างก่อนในนี้ก็มีหลายท่านมาได้ร่วมเรียนรู้กับเราไปแล้วบ้างก็ของวันนี้พี่บอยลาไปถามก่อนว่าเดี๋ยวพี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้งานหลักก็จริงๆนี้ปึ่งมาจากชลบุรีครับโอ้โหเป็นพนักงานบริษัททำงานอยู่ชื่อแพทเป็นสยามคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นบริษัทลูกของมิซูบิชิเอเล็กทริกก็ทำพาร์ทในอุตสาหกรรมแอร์ผมทำงานเป็นแผนกซ่อมบำรุงมาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่ามาเรียนหนังสือกับอาจารย์เรามาตามหากันว่าชีวิตต้องการอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหลึกซึ้งเลยที่มานะครับขอบคุณครับคนต่อไปให้นำตัวนิดหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะมาจากไหนมาจากเพชรบุรีถนนเพชรบุรีตรงเนี้ยนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะศึกษาเป็นผู้ชายค่ะก็ทำงานด้วยเหรอคะปัจจุบันทำอะไรอยู่ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลนะคะขายยาขายยาโอเคแต่หนูไม่เกี่ยวกับยาอยู่แผนกที่ไม่เกี่ยวกับยาอ๋อโอเคครับโอเคขอบคุณน้องมิวครับอาจจะไม่ได้ครับสวัสดีทุกท่านค่ะก็ชื่อก้อยค่ะทำงานอยู่ที่มิชลนะคะดูแลงานเรื่องสิ่งครับดูแลเรื่องสิ่งพิมพ์อยู่นะครับค่ะกันนี้ตื้อแล้วตื้ออีกให้มานะครับมาจนได้นะครับครับขอบคุณนะครับพี่ก้อยเดี๋ยวเราใครจะอาสาเล่าบทที่ตัวเองอ่านมาแล้วชอบประทับใจตอนไหนตอนไหนหรือว่าเรื่องไหนนะครับก็ไม่ต้องแย่งกันมีไมค์ตัวเดียวพี่โทนผู้ชายเสียสละครับคือรอคิวพี่นานมากกว่าที่จะตอบว่าเฮ้ยผมมานะอะไรเงี้ยนะครับเช็คจังหวะเวลาแล้วก็เช็คด้วยว่าหนังสือได้อ่านได้หรือยังก็หาหนังสือพบว่ามีประมาณ 2-3 พาร์ทผมชอบพาร์ทที่เป็นซีนที่10นะครับซีนที่ว่าผู้ชายต้องการความรักในเวลาที่มีความสุขหน้าไหนหน้า84แล้วก็ผู้หญิงต้องการคนรักในเวลาที่หมดกำลังใจผู้ชายต้องการคนรักในเวลาที่มีความสุขนะครับส่วนผู้หญิงต้องการคนรักในเวลาที่หมดกำลังใจยังไงถึงชอบก็ผมมองไม่ต้องเล่าแบ็คกราวด์แล้วก็ดีนะนิดนึงอ่ะคือในนี้มันมองว่าเวลาเราต้องการใครสักคนหนึ่งเวลาไหนที่ทำให้เราได้จดจำได้ดีที่สุดบางครั้งในตัวหนังสือเนี่ยบอกว่าผู้ชายต้องการแบบนี้ผู้หญิงต้องการแบบนี้พอผมมาลองมองดูที่ตัวผมเองเวลาเราจำได้ดีที่สุดเนี่ยมันจะเป็นตอนที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าเราสักเซสอะไรบางอย่างแล้วคนที่อยู่เคียงข้างเราคนนั้นเป็นใครเนี่ยแล้วถ้ากลับมามองที่คนข้างตัวเขาจะจำเงียบขนาดนี้เลยมันเงียบมันต้องตัวไปเนาะไปถึงหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่เคยไปทุกคำมันดูแบ
53คนแล้วก็คือเอาทำแบบทดสอบผมกึ่งๆชายกึ่งๆหญิงนะได้กี่คะแนนครับเอฮะเอได้8โอเคเอได้8ก็ผู้หญิงจะเรียกผู้หญิงก็ไม่ได้ในหนังสือบอกไปแล้วว่าไม่ได้แยกเป็นหญิงเป็นชายแยกเป็นคนที่คิดในฟอร์แมตที่เราเรียกว่าแบบผู้ชายคนที่คิดในฟอร์แมตที่เรียกว่าแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงคนแบบผู้หญิงนะครับต้องการคนรักในเวลาที่หมดกำลังใจก็ถ้าเราเข้าไปช่วยใครสักคนหนึ่งบางครั้งบางคนเขาจะจำได้ดีหรือว่าคนนี้เรามาช่วยเขาตอนไหนอย่างถ้าผมจำได้ดีสุดเวลาเจอเพื่อนคนหนึ่งมันจะจำได้ดีที่สุดเพราะเราไปช่วยเขาไกลตอนทำข้อสอบปีหนึ่งตอนที่ต้องการคนช่วยเหลือต้องการกำลังใจใช่เด็กวิศวะผู้ชายเมื่อ19ปีก่อนไม่ยังจำได้อยู่เลยที่ว่าเราให้ยินในการทำข้อสอบฉะนั้นก็เป็นทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นความจริงถ้าอ่านในบทที่10นะครับมันมีเหมือนการชี้ข้อสอบไปด้วยว่าถ้าอยากจะเข้าไปสัมผัสกับใครหรือทำให้ใครจำได้ต้องรู้ไทป์เขาก่อนอย่างแรกผมจะเข้าไปคุยพี่บอยผมควรต้องไปตอนที่พี่บอยรู้สึก success หรือตอนที่พี่บอยรู้สึก fail แล้วเข้าไปช่วยต้องดูไทป์เขาก่อนดูไทป์เขาก่อนก็เลยชอบบทนี้อย่างผมนี่ไทยไหนพี่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไปคุยกันหลังไมค์ก็เลยชอบบทนี้เลยเอามาเล่ามาแชร์ครับโอเคแต่พี่เล่าซึ้งมากเลยนะเมื่อกี้ทุกคนหยุดทั้งห้องเลยผมก็เกือบจะหยุดหายใจตามเขาผู้ชายก็จะเป็นคนที่ทั้งสรุปนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยต้องการคนรักในเวลาที่เขามีความสุขหรือประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเนาะเขาต้องการให้คนที่เขารักเนี่ยมาอยู่ด้วยเนาะแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องการในเวลาที่เขามันเฟลอ่ะมันต้องการใครสักคนมาอยู่ข้างๆอ่ะมันหมดกำลังใจเงี้ยแล้วเราเข้าไปช่วงนั้นพอดีเราจะเต็มพอร์ตเลยนะพี่ถ้าเขาเป็นแบบนั้นถ้าเขาเป็นแบบนั้นเองเลยโอเคแล้วก็ในนี้มันก็มีบอกเพิ่มเติมอีกว่าผู้หญิงมักจะทำไมผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ฉันรู้สึกเขามาช่วยเธอเวลาที่เธอตกแต่ตอนเธอได้ดีแล้วเธอลืมฉันอะไรอย่างนี้นี่เป็นพวกผู้ชายแบบไหนพี่ผู้ชายไม่ใช่ผมอ๋อโอเคก็ในนี้ก็พูดถึงพอดีว่าเป็นคนเขียนเป็นญี่ปุ่นเขาบอกว่าอย่าเขามองไปในสถานการณ์ที่พวกดาราที่ญี่ปุ่นพวกประสบความสำเร็จพวกก็จะลืมแฟนเขาคนที่ตกระดับลำบากมาทุกผู้ยากนะพอถึงเวลาสักเซนแล้วก็อ้าวลืมคำพูดพวกนี้อยู่โอเคนั่นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของผู้ชายญี่ปุ่นไม่ใช่ผู้ชายไทยนะครับใช่ใช่พี่มองไปข้างนอกอยู่แล้วไม่ต้องมองตรงนี้โอเคนะครับในบทนี้ท้ายบทก็บอกว่าเวลาเราต้องการกระชับความสัมพันธ์กับคนที่คุณชอบวงเล็บนะคนที่คุณชอบนะอย่างเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราควรสื่อสารยังไงสื่อสารกับผู้หญิงประโยคครับครับขอใช้คำพูดเขาเลยดีสุด89นะครับ89ถ้าเราเป็นคนที่เป็นไทยผู้ชายจะพูดให้คนที่เป็นไทยผู้หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับถ้าเป็นในคำพูดนี้คือเมียที่ทำในชีวิตหรอเกิดอะไรขึ้นเป็นคนช่วยหรือเปล่าเป็นกำลังใจผู้หญิงก็ว่าผู้หญิงที่กำลังมีอาการซึมเศร้าอ่ะให้รีบไปไทยถามทันทีเนาะหากเธอเอ่ยปากขอคำปรึกษาก็ถือว่าสักเซนแล้วเราทำเรื่องนี้จบสักเซนแล้วเหมือนว่าประตูแห่งโอกาสเปิดขึ้นแล้วถูกต้องฮะจากนั้นก็เขาบอกให้พยายามใช้คำพูดที่อ่อนโยนเพื่อเธอสนใจดูครับนี่เขาบอกว่ากระชับความสัมพันธ์กับคนที่คุณชอบใช่โอเคหรือถ้าเป็นเจ้านายในบริษัทก็จะมีบางคนที่เขาชอบให้เราเข้าไปช่วยในตอนที่เขาเกิดปัญหาแล้วเขาจะจำได้ดีอันนี้ก็เราก็เอาตรงนี้ไปใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันถ้าเป็นประโยคของเมื่อกี้เป็นแบบผู้ชายถามแบบผู้หญิงนะครับแต่ถ้าเราเป็นฟอร์แมตที่เป็นแบบผู้หญิงหรือจะเป็นเข้าไปถามคนที่เป็นแบบผู้ชายเหมือนกับเรามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นหรอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียร์พี่บอลอีกสองเดือนอะไรมันรู้ใจเลยว่ากำลังทำอะไรไอ้เรื่องอะไรดีมันก็แบบรู้ใจว่ากำลังจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จอยู่กำลังแบบอยู่ในขั้นตอนในกระบวนการอะไรอย่างนี้เนาะพอเข้ามาพูดอย่างนี้ปุ๊บมันแบบว่าใช่เลยมันรู้ใจเข้าใจเปิดด้วยสีหน้าแล้วแววตาตื่นเต้นจ้ะประมาณนี้ไหมครับ
สำหรับบทนี้ของพี่โทนเนาะใช่ครับชอบบทนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสองคนหญิงสาวนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าหญิงจริงหรือเปล่าต้องดูจากการสื่อสารนะมันมากไปอย่างไรครับไม่รู้ว่าแซวหน่อยได้ไหมแซวใครอยู่อ่ะภรรยาพี่โทนนั่งยิ้มเอามาด้วยโอเคครับของมิ้วบทที่23ค่ะบทที่23บทว่าอยู่ท้ายๆเลย162นะครับ162ผลงานบ้านและการเลี้ยงลูกนะครับบอกสำหรับคุณภรรยาก็คือเหมือนผู้ชายทำอะไรได้ทีละอย่างผู้หญิงทำหลายอย่างพร้อมกันได้จริงจริงเหรอเชิญสัมภาษณ์ครับเชิญสัมภาษณ์เลยนะครับผู้ชายทำอะไรได้ทีละอย่างส่วนผู้หญิงทำหลายอย่างพร้อมกันได้ใช่มันยังไงคือในบทนี้ค่ะเขาเอาพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นโบราณเขาบอกว่าผู้ชายญี่ปุ่นก็จะออกไปทำงานข้างนอกทำงานอย่างเดียวแต่ผู้หญิงเขาจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวทำงานบ้านนะคะไม่มีวันจบเป็นแม่บ้านเขาก็เลยเอาพฤติกรรมอันนี้แหละแยกกันว่าผู้ชายมันทำได้อย่างเดียวผู้หญิงทำได้หลายอย่างแต่ว่าพอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอย่างนั้นไม่ได้ก็คือเหมือนต้องช่วยกันผู้ชายก็ต้องมาช่วยงานบ้านเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงก็ทำงานแล้วเหมือนกันใช่ต่างคนก็ต่างทำงานใช่พอมีลูกอะไรเงี้ยก็ต้องช่วยกันดูแลแต่เขาก็มีเทคนิคยังไงไม่ใช่แบบเอ๊ะอ่ะมาช่วยนะเขาบอกว่าผู้ชายเวลาอยู่บ้านให้คิดว่าตัวเองเป็นพนักงานนะคะโอเคไหมพี่โอเคต่อคือจะเป็นแมเนเจอร์ที่ไหนก็รู้แหละแต่อยู่บ้านคุณต้องเป็นพนักงานแล้วก็ต้องฟังคำสั่งของเจ้านายเจ้านายนี่คือที่บริษัทก็เป็นพนักงานเป็น CEO ก็ต้องกลับมาบ้านมาเป็นพนักงานใช่เป็นพนักงานแล้วก็กลับมาเป็นพนักงานอีกพนักงานต่อต้องอย่างนั้นก็คือเหมือนกับว่าเหมือนงานบ้านต้องให้ผู้หญิงมาที่หนึ่งแล้วเวลาจะเข้าไปช่วยอะค่ะจะมาบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยไม่ได้นะอ้าวเดี๋ยวน้ำขึ้นก็อยากช่วยหวังดีในหนังสือเขาว่าอย่างนั้นพี่หรือว่ากำลังสมมติกำลังล้างจานกำลังล้างปานไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเนี่ยไม่ได้หรอเขาบอกว่าจะดูเหมือนแบบผู้ชายมีอิทธิพลมากกว่าเขาจะอยู่สูงกว่านิดนึงไม่ได้ในบ้านต้องเขาพี่บอยต้องใช้คำว่าอ่ะลองเดาทำไปเองเถอะนะเดี๋ยวผมกำลังใจ อันนี้มั่วเราอย่างนั้นเลยนะเขาบอกว่าให้ใช้คำว่ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ไหมประมาณนั้นแบบว่าเรียนรู้อีโนอีเนียแล้วเราผมจะช่วยอะไรคุณได้ไหมครับคืออย่าทำตัวให้เหนือเขาอะไรประมาณอย่าไม่ได้ในหนังสือเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วตอนนี้ในส่วนผู้หญิงเองอะนะคะเขาก็บอกว่าเวลาผู้ชายโอเคจะช่วยเราละต้องอธิบายสมมุติไปตากผ้าให้หน่อยจบแค่นั้นไม่ได้ต้องอธิบายผ้าต้องแขวนอะไรนะไม้แขวนเสื้ออยู่กับเสื้อกางเกงอยู่กับกางเกงขนาดนั้นเลยเหรอพี่แยกสีด้วยแยกสีอะไรแบบนี้ใช่เขาบอกขนาดต้องอธิบายถ้าไม่อธิบายมันก็จะอาจจะไม่รู้ล่วงใช่แล้วพอผู้ชายทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องชมว่าคือต่อให้ไม่ดีก็แบบก็โอเคเนาะคราวหน้าก็เว้นระยะห่างนิดนึงในคุณผู้หญิงใช้อย่างนี้พัฒนาได้อีกใช่ประมาณนั้นก็จะมีความละเอียดเนาะไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าเขาไปจะช่วยหรือแบบจะมีชมเขามั่วๆไม่ได้นะใช่นึกถึงที่พี่คีบอกเลยนะช่วยอยู่เฉยๆก็ช่วยมากเลยแล้วเขียนข้างล่างแล้วอันนี้เดี๋ยวทำไมถามนิดนึงว่าเอ๊ะปกติได้ข่าวมาว่าก็เป็นสาวโสดอะทำไมถึงเลือกหมวดนี้โสดค่ะโสดสังเกตอะไรพฤติกรรมเรื่องราวของงานบ้านและการเลี้ยงลูกอะไรประมาณนี้ครับเราดูจากพี่ครอบครัวพี่สาวกับพี่เขยเราอยู่บ้านเดียวกันนะคะเดี๋ยวเมาส์ไหมนักสังเกตพฤติกรรมพี่เขยและพี่สาวใช่ก็ไม่ได้สังเกตเราก็รำคาญไงเราก็นั่งมองอย่างสมมติเราหรือพี่สาวอุ้มหลานอะไรเงี้ยเราสามารถไปทำอย่างอื่นได้อะค่ะแต่ถ้าพี่เขยอุ้มปุ๊บ
ไปทำอย่างอื่นไม่ได้อ่ะก็อุ้มหลานอยู่อุ้มลูกอยู่ผู้ชายทำอะไรได้ทีละอย่างเออจริงๆคือถ้าหนูไม่อ่านหนูก็เพิ่งหนูเพิ่งมารู้นี่แหละอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เนาะตอนนั้นก็จะแบบอะไรวะก็มืออีกข้างก็ว่างหรือปะคิดในใจคิดในใจเราก็จะคิดเองอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงเหมือนแบบสมมติที่บ้านจะเลี้ยงหมาใช่ไหมคะสามตัวเอาหมาไปปล่อยหนูคนเดียวหรือผู้หญิงในบ้านสามารถเอาหมาไปปล่อยได้สามตัวเก็บอึหมาได้แล้วไม่ให้หมาเห่าได้โอ้โหแต่ถ้าพี่เคยหนูไปคนเดียวอะหนาวเนี่ยหูว่ามันสามารถกัดทุกคนในหมู่บ้านได้เลยพี่หนูเอาไม่อยู่น่าจะอย่างนั้นจูงก็ให้จูงใช่นั่นแหละค่ะก็คุณผู้หญิงเวลาจะให้ผู้ชายทำอะไรต้องเข้าใจว่าแม้เขาจะมีสองมือนะครับเขาก็ทำได้ทีละอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเข้าใจธรรมชาติมีบทมีท้ายบทด้วยนะที่บอกเมื่อกี้ครับคุณเล่ามาหมดแล้วแหละว่าเวลาที่ต้องการแบ่งภาระงานบ้านให้ผู้ชายทำเนี่ยผู้หญิงต้องพูดยังไงเนาะถ้าเขาไปช่วยผู้หญิงทำงานเนี่ยผู้ชายควรพูดยังไงก็มิวก็ไล่ฟังนะมันก็ไม่ต้องไล่อีกรอบแล้วกันนะครับขอบคุณครับก็มาในเรื่องของบทที่30เนาะจะเป็นเรื่องที่ว่าผู้ชายให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ผู้หญิงให้ความสำคัญกับกระบวนการต้องขอเกริ่นนิดนึงค่ะคือในนี้เขียนไว้ว่าเล่นเบสบอลกับเล่นพ่อแม่ลูกคือผู้ชายอ่ะจะเล่นเบสบอลเนาะผู้หญิงเล่นพ่อแม่ลูกแต่ตัวเองอะค่ะไม่ได้เล่นทั้งสองอย่างเลย แล้วยังไงพี่แล้วก็ไปทำบททดสอบอันเนี้ยมันก็ได้ว่าเราอะเป็นการสื่อสารแบบผู้ชายทั่วไปพี่ได้ A จำนวนเท่าไหร่ได้ A8 ข้อว้าวอันเนี้ยอันเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นทองนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นคือได้หมดไม่ได้แล้วแต่พี่นะพยายามจะพูดให้มันดีมันก็ไม่ดีเอาหมายข้ามคืนมันไปนะคะเราจะนี่ออกให้ไม่เป็นไรขอบคุณมากทีนี้นะคะก็คือถ้ามาโยงกันเนี่ยกับที่ไม่ได้เล่นเบสบอลพ่อแม่ลูกก็ไม่เล่นพี่เล่นอะไรอ่ะครับนิดนึงเล่นแบบกีฬากลางแจ้งอ่ะมันก็อาจจะเป็นสังคมญี่ปุ่นเนาะที่เล่นเบสบอลทั่วไปก็เล่นฟุตบอลผู้ชายอันนี้ไม่ได้เล่นฟุตบอลแต่เล่นกับเพื่อนผู้ชายตอนเด็กๆเนี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยเล่นตุ๊กตาผู้หญิงเพิ่งมาเล่นตอนโตหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนข้างบ้านเป็นผู้หญิงแล้วเราก็รู้สึกว่าก็สนุกดีเนาะแล้วก็ก็สนุกดีเนาะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อินไปกับเขาทีนี้โยงกลับมาว่าเรื่องที่ว่าผู้ชายที่จะสนใจเรื่องของผลลัพธ์ใช่ไหมคะเราก็ผู้หญิงสนใจเรื่องกระบวนการเราอะทำงานอะเราก็เลยมีทั้งสองอย่างนี้เลยคือพอมาอ่านปุ๊บก็สังเกตย้อนดูตัวเองอะค่ะก็เวลาทำงานเนี่ยจะทำงานทีมจะต้องแบบคอยดูแลทีมอะให้ไปได้ถึงเป้าหมายที่ต้องการเพราะนั้นมันก็จะต้องใช้หลายอย่างก็ให้ความสำคัญกับกระบวนการด้วยถูกไหมใช่เพราะว่าในการทำทีมอะค่ะมันไม่สามารถที่จะไปคนเดียวได้เอาแต่ใจตัวเองได้หรือว่าสั่งได้ใช่ไหมคะใช่ถ้าทุกท่านที่อยู่ในนี้ค่ะก็จะทราบว่าเราทำงานกันเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าทำคนเดียวไม่มีปัญหาหรอกจะทำตอนไหนไปได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นทีมอะแปลว่าเราก็ต้องแคร์คนที่อยู่ในทีมเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องเนี้ยซึ่งมันก็คงจะเป็นเซนส์ของผู้หญิงเนาะที่มันจะแคร์เรื่องพวกนี้เราก็จะไปดูว่าเวลาเขาทำงานอะเป็นยังไงกันบ้างจิตตกหรือยังเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะคอยแบบดูแลเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการอย่างเงี้ยค่ะคือผลลัพธ์ก็ให้ความสำคัญแต่ตรงที่กำลังทำในกระบวนการเนี่ยเราก็ลงมาดูหมดเหมือนกันก็ไม่ละเลยไม่ละเลยใช่แล้วเวลาทำงานเนี้ยค่ะคือโอเคว่าเราต้องการผลลัพธ์แล้วเราก็จะดูน้องบางคนที่เรารู้สึกว่าโอเคเรารู้ว่าน้องคนนี้เป็นแบบไหนสไตล์ไหนทำงานยังไงเราก็จะแบบทำไงมาก็ได้ให้ได้แบบเนี้ยจบเราก็จะอันนี้เราก็แค่แบบเล็งเรื่องผลลัพธ์ของน้องคนนี้แค่นั้นค่ะแล้วก็ดูเขาห่างแต่ถ้าคนไหนที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดหน่อยเราก็จะเข้าไปบอกวิธีการ1 2 3 4 5อ่ะทำแล้วคอยดูก็ทำแบบเนี้ยทำไปสัก2หนแล้วก็ดูว่าเขามีพัฒนาการขึ้นไหมค
ค่ะก็ปล่อยให้เขาทำไปก่อนแล้วก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ค่อยมาดูกันแล้วก็ค่อยดูว่าก็มีพื้นที่ให้เขาตัดสินใจแล้วก็ค่อยดูว่าไม่ให้เสียหายเป็นการให้เขาได้ลองในสิ่งที่เขาตัดสินใจด้วยแล้วพอครั้งต่อไปอะค่ะมันเห็นผลกับตัวเองว่าพอเราทำแบบนี้น้องเก่งขึ้นเราก็เบาลงเราก็ไปโฟกัสงานอย่างอื่นที่มันสำคัญกว่าที่มันต้องการเราจริงๆเนี้ยค่ะไปทำแบบนั้นค่ะได้ประโยชน์มากเลยตรงนี้คือสื่อว่าที่พี่ก้อยบอกเนี่ยคือไม่ได้เป็นเลือกเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ใช้ที่สมดุลเลยก็คือทั้งสองอย่างนะเห็นคนแต่ละแบบก็ใช้วิธีหนึ่งไอ้คนแบบนี้ก็ใช้วิธีหนึ่งใช่ไหมฮะบทนี้ก็ดีเนาะบางทีเราเอาไปปรับใช้เรื่องการทำงานได้ค่ะเนาะใช่นี่มีท้ายบทด้วยนี่พี่อันเนี้ยใช่มีท้ายบทเดี๋ยวรอให้พี่บอยว่าท้ายบทก็เขาบอกว่าการขอบคุณในความเหนื่อยยากของลูกน้องเขาพูดในเรื่องนี้นะครับค่ะว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะพูดกับลูกน้องยังไงขอบคุณเขายังไงก็เขาบอกว่าถ้าเราจะบอกลูกน้องผู้หญิงถ้าเราเป็นเจ้านายเป็นผู้ชายนะให้บอกว่าลำบากมาหลายอย่างก็จริงแต่ก็สนุกดีเนาะอือเลยเหรอนี่เราอาจจะอ่านเดี๋ยวเรายังไม่เหมือนผู้หญิงที่เขาได้ยินคำเนี้ยเขารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมนิดนึงเนาะแล้วก็เขาอธิบายต่อว่าต้องใช้คำพูดที่แสดงให้เห็นว่าให้ความสำคัญกับกระบวนการและมีอารมณ์ร่วมกับอีกฝ่ายเช่นตอนที่ฝ่ายนั้นโกรธก็หนักใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ลบอกที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคือเรามีอารมณ์ร่วมกับเขาอะผู้หญิงจะรู้สึกโอเคขึ้นถ้าแปลง่ายๆก็คือว่าใส่ใจอะค่ะโอ้จบเลยใส่ใจใช่ใช่ถ้าเราเป็นผู้หญิงบ้างเราจะชมเขายังไงถ้าเป็นลูกน้องนะถ้าในนั้นเขาจะบอกว่าให้ชมเขาบอกว่าครั้งแรกของแผนกเราเลยนะเนี่ยที่ทำสัญญาระดับ100ล้านเยนได้ผู้ชายก็จะรู้สึกยังไงครับพี่โทนเขาบอกว่าถ้าเราคำพูดที่ระบุตัวเลขและข้อเท็จจริงเช่นทำงานเสร็จสมบูรณ์ในเวลาเท่านี้เดือนอย่างนี้ต้องได้รางวัลอย่างนั้นอย่างนี้ดีๆแน่เลยผู้ชายจะรู้สึกแฮปปี้กว่าเนาะที่จะไปพูดเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้เนาะเวลาที่ต้องพูดกับลูกน้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือว่าการสื่อสารเขาเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายไม่จะเป็นต้องเป็นเพศเสมอไปใช่นะครับขอนิดนึงได้ไหมครับได้ครับคือว่าเราอ่ะก็อ่านจากในนี้มาตลอดเนาะเราก็จะรู้สึกว่าทั้งผู้ชายกับผู้หญิงอะค่ะมันคือหญิงหยามทั้งคู่อะค่ะแต่ว่าในความพิเศษของผู้หญิงอะเขาจะมีไม่ได้ข้อข้างนะแต่ว่าจากที่อ่านแล้วก็แบบสังเกตเห็นคนรอบข้างเนี้ยผู้หญิงเขาจะมีความพิเศษตรงที่เขามีความอดทนใช่ครับใช่เราต้องรีบเข้าข้างก่อนเย็นเขาครับผู้หญิงจะมาใช่ครับใช่ๆข้างไหนชนะอยู่ข้างนั้นนะครับคือผู้ชายเขาอดทนค่ะแต่ว่าผู้หญิงเขาก็จะอดทนพิเศษขึ้นไปอีกเราเรียกว่าอดทนไหมพี่ใช่คือใช่ถ้าในเนี้ยของถ้าในพละกำลังอะค่ะโอเคเห็นชัดว่าผู้ชายเขาจะมากกว่าแต่ว่าในแง่ของความอดทนยืนระยะยาวอ่ะผู้หญิงเขาก็จะมีพิเศษเช่นอย่างสมมติถ้าเป็นคนรักใช่ไหมคะเขาก็จะแบบอดทนกับคนรักอ่ะไม่ว่าแม้ว่าครูจะแย่มากอะไรมากก็อดทนได้ใช่เพราะว่าโดยพื้นฐานของผู้หญิงเขาจะมีความเป็นแม่อยู่ในตัวเขาก็จะมีเรื่องพวกนี้ที่จะดูแลแม้กระทั่งเพื่อนหรือว่าแฟนหรือสามีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบนี้อยู่ก็อยากจะบอกค่ะว่าถ้ามีคนที่รักอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามอย่างเงี้ยค่ะคือสื่อสารกันแบบไหนก็ได้หนังสือเล่มนี้มันทำให้เรารู้ว่าเราอะค่ะเป็นคนที่ถนัดสื่อสารแบบไหนแล้วคนที่ใกล้ชิดกับเราอะเขาเป็นคนถนัดการสื่อสารแบบไหนมันทำให้เราและเขาอะค่ะปรับกันได้มากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเราว่าเรื่องนี้สำคัญคือพอมันเข้าใจแล้วค่ะมันจะขยายความรู้สึกหรือว่าขยายความอดทนออกไปได้อีกเยอะเลยอะค่ะเรียกว่าจากที่แบบยังงงๆอยู่พออ่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นใช่แล้วปรับใช้เข้ากับคนที่อยู่ใกล้ๆได้ใช่ค่ะขอบคุณครับพี่ก้อยดีมากขอบคุณครับไม่ชมว่าอะไรนะชมผู้หญิงเราต้องฝึกเยอะเนาะใช่ครับ
ใช้เดี๋ยวนั้นมีทางบ้านมีผู้ชมหรือว่าผู้อ่านที่อ่านมาแล้วอยากจะขึ้นมาแชร์สักคนนะครับเราขอสักคนหนึ่งแล้วกันถามว่ามีไหมคงไม่มียกมือแล้วเชิญครับเชิญเดี๋ยวนั่งกันก่อนก็ห้องก้อยนี่เองมองไม่เห็นไกลๆเชิญครับตรงกลางเลยจบเล่นนะครับก้อยได้ทำตัวนิดนึงชื่อก้อยนะคะเป็นแม่บ้านเลยค่ะก็แนะนำว่าเป็นแม่บ้านปัจจุบันแม่บ้าน 100% เนาะนะครับแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอ่านแล้วอ่านได้แป๊บนึงแล้วก็ยังดีก็เมื่อกี้ฟังแต่ละคนแชร์แต่ละบทเป็นไงบ้างฮะดีไหมโดนใจเราบ้างไหมค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่อนข้างเยอะคือรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเรียนรู้กันเรื่อยๆตลอดเวลาที่แต่งงานด้วยกันมากับแฟนนะคะครับใช่ก็ตรงเหมือนที่ทุกคนพูดเลยตรงหมดเลยครับแล้ววันนี้เราเลือกมาบทไหนที่แบบอยากจะมาแบ่งปันคนอื่นบ้างครับผมจริงๆเมื่อกี้คือเจอแบบเปิดตุ๊บก็ใช่เลยนะคะได้ครับรอครับแล้วต้องพูดอะไรนะพี่คุณสามารถใช้เวลาอยู่ตรงนี้ได้ตรงบทที่15ค่ะครับผม15เนาะ15อยู่หน้าที่112ใช่112เวลาทะเลาะกันนั่นไงผู้ชายจะนิ่งเงียบผู้หญิงผู้หญิงร้องไห้อันนี้ไม่แน่ใจว่าครอบครัวไหนเป็นนะคะแต่ว่าครอบครัวก้อยนี่คือแบบตอนแรกๆที่คบกันนี่ก้อยเป็นเลยอะคือมันขึ้นง่ายไม่รู้ทำไมขึ้นมันขึ้นเร็วมากเลยเวลามีอะไรที่แบบไม่พอใจก็จะแบบร้องไห้ได้ง่ายๆน้ำตาก็จะปิดๆอะไรเงี้ยแล้วทางแฟนก้อยอะค่ะก็จะเงียบอย่างเดียวตรงเป๊ะเลยเงียบแบบเงียบเงียบกิ๊บเลยค่ะแล้วจนแบบว่าเราอยู่ดีเราก็นึกขึ้นได้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเรามาถามตัวเองว่าทำไมเราเวลาทะเลาะแล้วเราน้ำตาไหลง่ายจังทำไมมันเซนซิทีฟขนาดนี้อะไรเงี้ยจนเรามาเจอวิธีการอย่างหนึ่งเราบอกแฟนเราไว้เสมอเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเราก็รู้แล้วว่าเรากำลังจะร้องไห้แล้วให้เขามาจับมือเราสั่งไว้เลยใช่โอ้เยี่ยมมากเราบอกเลยว่าแบบมาจับมือเรานะหรือแบบมากอดเราเลยก่อนที่เราจะน้ำตาไหลออกมาคือเหมือนแบบฟิลเริ่มรู้สึกได้ว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงจะมาแล้วมันขึ้นใช่มันขึ้นมาที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกพีชะพีชะมันขึ้นมันมาแล้วแบบหน้าเริ่มมาตาเริ่มใช่อย่างเงี้ยเราบอกเขาให้เดินมาจับมือเราหน่อยหรือแบบมากอดเราเลยแล้วเราก็เลยมาสังเกตตัวเองว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเราจนเรามาเจอว่าอ๋อตอนที่เรารู้สึกแบบขึ้นอย่างเงี้ยจริงๆปัญหามันเล็กมากแต่ที่มันขึ้นมันมีฟีลนึงที่ไม่รู้ผู้หญิงคนอื่นเป็นไหมแต่ก็เป็นคือรู้สึกว่าเฮ้ยเขารักเราหรือเปล่าเป็นคำถามที่ผุดเขายังแคร์เดี๋ยวคนนั้นมีแฟนเหรอทำไมไปเห็นด้วยเขาลูกก็ไม่มีก็ไปแชร์เรื่องลูกเราเล่นใช่คือแบบไม่รู้เหมือนมานั่งสังเกตตัวเองนะเพราะแบบเอ้ยแล้วทำไมเราขึ้นเร็วขึ้นง่ายน้ำตาจะไหลเราเลยแบบอ๋อมันมีความรู้สึกนึงว่าแบบเรามักจะแบบไม่รู้ตัวเหมือนแบบพอมาสังเกตเรื่อยๆจนรู้ตัวว่าอ๋อเราเวลาคุยด้วยทะเลาะไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่แคร์เราหรอเฮ้ยเขาไม่เห็นความสำคัญของเราแล้วหรอเขาถึงแบบทำไมถึงไม่เข้าใจเราเราก็เลยใช้วิธีนี้บอกแฟนแล้วพอแบบแฟนมาจับมือเราหรือแบบมาสัมผัสเราเหมือนมาแสดงออกให้เรารู้ว่าเขายังคงรักเราอยู่อย่างเงี้ยมันทำให้ปัญหาจากที่มันจะแบบระเบิดปุ๊บมันคลายตัวลงแล้วก็ค่อยๆ คุยกันจนแบบแก้ปัญหามันไปได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าวิธีเนี้ยมันใช้ได้ตลอดตั้งแต่แต่งงานมาแบบหลายปีก็จะคอยเตือนแฟนซึ่งแฟนก็จะแบบใช้แล้วได้ผลจริงอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็จะมีอีกนิดนึงคือเมื่อกี้ตรงที่ตรงบทความนี้ที่อ่านแล้วแบบหน้า112ใช่ไหมครับใช่มากเลยก็คือเดี๋ยวนะของพี่ทวนก็แอบฟังแอบเก็บเทคนิคไปด้วยนะฮะเข้าไปฟังมันครับที่เขาบอกว่าผู้หญิงไวต่อความรู้สึกนี่ก็คือแบบคือเป๊ะมากแต่ว่าผู้ชายอ่ะในบทที่15นี่เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าเอ๊ะเลยมาคุยกับเขาว่าเออทำไมเวลามีปัญหาเราชอบเงียบทำไมถึงไม่พูดไม่แก้ไขปัญหานั้นเวลาทะเลาะกันแล้วเรามาเจอประโยคนี้ที่เขาว่าอ่านมาก็คือเขาบอกว่าผู้ชายต้องรีบบอกก่อนว่าตอนนี้ผมกำลังสับสนวิธีแก้ขอเวลาคิดหน่อยครับซึ่งพอเรานั่งคิดนั่งคุยกันกับแฟนก็เลยแบบเออเขาเงียบเพราะเขาสับสนแล้วเขาพูดอะไรไม่ออกจริงเหมือนเขายังประมวลไม่ได้ว่าควรจะแก้ปัญหานี้ยังไงตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่มาใช่เขาก็เลยเงียบจนล่าสุดพอดีวันนั้นได้ฟังพระอาจารย์นวลจันทร์ฟังในรถแล้วเราไม่ได้เอะใจกับประโยคนี้ของพระอาจารย์ที่ท่านพูดท่านบอกว่าบางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่โหดร้ายคือแบบโหเงียบกันทั้งห้องโอเคครับผมเราแบบโหเราจริงๆเราไม่ได้อะไรกับประโยคนี้เลยเพราะเราแบบเราไม่ได้เป็นคนเงียบเพราะเราเป็นผู้หญิงเราเป็นฝ่ายพูดอยู่แล้วแต่ผู้ชายเขามันอยู่ดีแบบยังไม่รู้เลยทำไมไม่โดนบ่อยในตรงเนี้ยไม่เป็นไรพอดีแบบเราอยู่ดีแฟนก้อยเขาเลยมาคุยกับก้อยว่าแบบเออเขารู้สึกว่าบางทีเขาก็ให้คำตอบที่โหดร้ายกับเราจริงๆก็คือเงียบใช่ไหมใช่จนเรามาคุยกันจนแบบคุยกันจนหาที่สุดว่าเหตุผลของความเงียบคืออะไรก็ตรงกับข้อนี้เลยค่ะคือณเวลานั้นเขายังให้คำตอบเราไม่ได้ในสิ่งที่เราถามแล้วเขาก็ยังสับสนแต่เขาไม่รู้จะพูดหรืออธิบายกับเรายังไงเขาเลยคิดว่าความเงียบมันเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในเวลานั้นใช่แต่กลายเป็นว่าในฝั่งของผู้หญิงอะผู้หญิงจะมองความเงียบนั้นเป็นยังไงฮะมันคือโหดร้ายจริงๆมันน่ากลัวมันยิ่งตอกย้ำกลับมาอันแรกเลยว่าเขายังสนใจเราอยู่มั้งอะไรเงี้ยเขายังบอกว่ายังคิดยังแบบเป็นห่วงเรายังรักเราอยู่ไหมตรงนี้เลยคือใช่แบบเป๊ะมากก็เลยแบบว่าตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบพอเขารู้แล้วว่าเงียบแล้วมันจะยิ่งแรงขึ้นตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบเริ่มจะแบบคุยกันโอเคตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมจะตอบเดี๋ยวขอเวลาอีก5นาทีอีก10นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่ดีมากคือฟังดูแล้วเหมือนแต่ละคนเห็นปัญหาเนาะแล้วก็มีวิธีหรือมีเทคนิคที่มาแบบเฮ้ยทำยังไงให้มันจัดการปัญหานั้นได้อย่างก้อยเริ่มจากพอร้องไห้ก็บอกแฟนเลยครับคือรู้กันเลยใช่ไหมคันนี้แล้วแบบมีอาการแบบพอเริ่มแบบขึ้นมาแล้วเนี่ยตาเริ่มแบบวาวๆเนี่ยรีบเลยนะใช่แล้วก็แบบเหมือนมาจับปุ๊บเราก็จะแบบมันก็สงบลงแล้วก็เหมือนแบบส่วนผู้ชายก็ต้องรีบบอกว่ากำลังสับสนนะคือเลยเป็นอย่างนี้หรือว่าเมื่อกี้คิดไม่ทันอะไรก็บอกไปถ้าไม่ยอมงั้นเนาะชอบประโยคไหนครับพี่โทนก็จริงถ้าอ่านครั้งแรกมาเขาจะพูดเรื่องผู้ชายผู้หญิงแตกต่างกันเขาอธิบายสมองเราแตกต่างกันแล้วก็มีในผมมีประโยคของผมเองว่าถ้าผมมีปัญหาเรื่องความจำผมคือฮิปโปแคมปัสอักเสบเพราะว่าสมองส่วนความทรงจำผมต่ำกลับมาบอกว่าเวลาผู้หญิงจัดการได้หลายเรื่องพร้อมๆกันเพราะว่าสมองซ้ายขวาเขาเชื่อมโยงด้วยสะพานขนาดใหญ่มากกว่าเราเขาเรียกว่าคาปัสคาโลซัมคาปัสคาโลซัมผมก็มีการอักเสบเช่นกันครับพี่ประมาณนั้นมันก็เลยบอกไว้ทำไมเราแก้ปัญหาได้แตกต่างกันแต่ที่น้องก้อยมาแชร์มันทำให้เราเห็นว่าแล้วทำไงให้ไอ้ชื่อมันยี่ปีพี่คาปัสคาโลซัมเราหายอักเสบกลายเป็นต้องใส่ใจด้วยแล้วก็พูดคุยกันเหมือนถ้าพี่ช้ากำลังจะขึ้นก็ต้องมีการคลิกบางคนอาจจะกลับมาสังเกตเห็นทันนะเห็นไม่ทันก็ต้องมีเครื่องมือตัวช่วยมีการมาจับมือเนี่ยมันก็สามารถช่วยทำให้เรื่องมันคลี่คลายลงไปได้ข้อแล้วอ่ะ
เพราะว่าล่าสุดผมก็เคยเจอมาคืออีกฝ่ายเขาใส่อย่างเดียวเลยอะแล้วเวลานั้นตรงนั้นพอมาอยู่ทำอย่างนั้นแล้วหลังจากนี้ทำอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้คือตอบไม่ทันเพราะว่ารู้ไม่ออกว่าตอนนั้นมันขับเราคิดอะไรอยู่เวลานั้นตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ทำไมเราถึงทำอย่างนั้นพอเราเริ่มคิดว่าจะเริ่มเข้าไปอะไรเราเลยนิ่งเลยแล้วถ้าถามว่าทั้งสองฝ่ายต่างนิ่งสักพักหนึ่งแล้วรู้ว่าเมื่อกี้เราพูดอะไรไปหรือเปล่าที่มันทำให้กระทบเดินใจฝ่ายนี้หรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะมานั่งคิดดูว่าให้เวลาอีกฝ่ายประเมินผลบ้างมันจะดีผมว่ามีคำวิ่งข้างล่างก่อนนะครับโปรดใช้เรื่องอะไรในการรับฟังผมมองว่าถ้าเงียบทั้งสองฝ่ายมันกลายเป็นสมองสองสมองไม่คิดกันเองอาจจะคิดเรื่องคนละเรื่องได้ซ้ำมาแล้วกลับมาพูดคุยหรือกลับมาฟังกันดีกว่าแต่ปรับวิธีการฟังว่าฟังในเรื่องฟังอยู่ในที่ฉันสนใจตัวการวิธีการฟังสี่ระดับไอยินมีก็คือฉันสนใจแบบเนี้ยฉันมองว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าโซนสองคนนี้คุยกันมันก็กลายเป็นเขาเห็นเหตุการณ์นั้นเขาก็คิดตามวิดีโอคิดว่าทำไมเราทำแบบนี้หรือเราเห็นเขาแยกแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเราคิดว่าเขาคิดแบบนี้นั่นคือ IME แต่ถ้าเป็น INE ก็คือโต้วาทีกันอยู่บนเรื่องนี้อย่างเดียวเลยทำไมเธอคิดแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันก็ดีกว่าแบบแรกแต่ถ้าพัฒนาขึ้นมาเหมือนที่น้องก้อยเขาแชร์กันเมื่อกี้ก็คือ IU ฉันฟังว่าฉันเข้าใจเธอแล้วสุดท้ายก็เข้าไอ้ in now ก็คืออยู่กับความรู้สึกปัจจุบันตอนนี้ความรู้สึกปัจจุบันตอนนี้ต้องฝึกครับซึ่งผมก็ยังฝึกอยู่นี่ต้องมีเสริมนิดนึงค่ะได้ครับได้คือจริงๆแล้วอ่ะที่เมื่อกี้เงียบใช่ไหมคะถ้าเงียบทั้งสองฝ่ายคือแนะนำว่าถ้ายังอยู่ในอารมณ์ที่ใจยังไม่ปกติคือยังรู้สึกว่าใจยังรู้สึกไม่ใช่ใจปกติยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ค่อยสบายใจมันยังมีความคิดที่มันสารพัดจะเข้ามาเงี้ยค่ะก็เงียบก่อนก็อาจจะดีเพราะว่าเงียบทั้งคู่ถูกไหมคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แบบใจเป็นปกติแล้วทั้งคู่เริ่มรู้สึกถึงสัมผัสได้ว่าโอเคเขาพร้อมที่จะคุยเราพร้อมที่จะรับฟังก็ค่อยมาคุยกันแต่ว่าจะแนะนำว่าจำเป็นมากที่เวลามีเรื่องอะไรแล้วจะในมุมของก้อยนะของครอบครัวก้อยคุยทุกเรื่องคือจะไม่ค้างเลยแม้แต่เรื่องเดียวคือเล็กๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะไม่เก็บไปเลยคือเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ผู้ชายจะลืมแต่ผู้หญิงไม่ลืมผู้หญิงจะจำเหมือนเมื่อกี้ในหนังสือจะมีอันนึงที่บอกว่าผู้หญิงจะจำได้ทุกความรู้สึกที่มีปัญหากันแล้วมันจะเป็นต้นตอของการขุดเอาที่มันยังค้างอยู่อ่ะกลับมาครับปัดโคลสครับที่โปรแกรมลาสปีที่โปรแกรมขุดแน่นอนค่ะบอกเลยว่าขุดแน่นอนคือเพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกแก้แต่ถ้ามันถูกแก้แล้วเวลาแบบเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมามันจะไม่มีตรงนี้กลับมาอีกเพราะว่ามันจบไปแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆครับครับน่าจะได้เหมือนเรามาแชร์กันนะครับโอเคครับก็ได้อะไรเยอะแยะจากคนที่มีคู่แล้วคนที่คิดว่าตัวเองมีแล้วก็คนที่ยังไม่มีนะครับก็ถือว่าได้มุมมองดีๆหลายๆอย่างเอาไปฝึกเอาไปปรับแล้วก็เข้าอกเข้าใจคนใกล้ๆที่แบบเฮ้ยต่างกับเรานะนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็ยังเหลืออีก3คนนะเรามีทั้งหมด3เซตนะครับครับมากันหรือยังไม่รู้มาแล้วเนาะคนแรกก็อยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าเราเอาอีกคนมานะเป็นสาวญี่ปุ่นคือไม่ได้เป็นสาวญี่ปุ่นหรอกเป็นคนไทยแต่สนใจเรื่องญี่ปุ่นก็เหมาะกับหนังสือเล่มนี้มากนะครับก็ชื่อก็เป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับขอเชิญคุณโชชินครับโชชินนะครับคนที่2เป็นผู้ชายแต่หัวใจหวานแหววนะครับก็แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกพี่กิตครับพี่กิตมายังอ้าวอยู่นี่
ชิญครับเดี๋ยวตรงมือให้หน่อยท้ายสุดพี่สาวของเรานะครับพี่ทิพย์ครับมายังมาแล้วพี่สาวคนสวยนะครับแสดงความยินดีหน่อยและจากทางบ้านนะครับ1คนเมื่อกี้ขึ้นมาคนแล้วใจกล้ามากผู้หญิงเมื่อกี้มีแล้วขอสุภาพบุรุษสักคนดีไหมที่อ่านแล้วแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันโหยกมือแย่งกันใหญ่เลยอ่ะนี่มีเนาะหรือมีสักคนไหมระหว่างตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมเลือกเองก็ได้ครับพี่กิจก่อนอื่นเลยเหมือนเซตที่แล้วนะครับขออนุญาตที่แนะนำตัวนิดนึงก่อนนะครับสวัสดีครับผมกฤตนะครับเป็นพนักงานบริษัททำงานอยู่บริษัทคอมพิวเตอร์ครับครับก็เป็นนักคอมพิวเตอร์ครับผมเป็นนักคอมพิวเตอร์ครับถัดไปครับผมสวัสดีค่ะชื่อทิพย์นะคะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมีห้องให้เช่าอะค่ะแล้วก็ลงทุนพวกกองทุนรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักลงทุนนะครับสนใจมีห้องเช่าปันนงกระโดนที่ต่อได้สวัสดีค่ะชื่อโชชินนะคะช่วยคุณแม่ทำกิจการส่วนตัวค่ะครับทำธุรกิจส่วนตัวนะครับขอบคุณมากครับอยากเชิญผู้ใหญ่ในห้องนี้สักคนนะครับขึ้นมาแชร์ก็ดีเนาะสักคนยกมือแล้วนี่คนนี้พี่รันสนใจไหมครับขึ้นมาแชร์กันหน่อยไหมไม่ได้อ่านเอาไม่ได้อ่านโอเคอยากได้สักคนที่นั่งจะได้ไปว่าพี่จิรัตพี่จิรัตไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านนะครับเชิญครับเชิญครับผมมาแล้วสนใจกล้าผมเป็นเลงมาหลายทีแล้วก็แนะนำตัวก่อนเลยครับชื่อนนท์ครับเป็นนักศึกษาปี4จิตวิทยาคลินิกครับหมอรังคงแม่เป็นนักศึกษาอยู่นะครับปี4แล้วโอเคเดี๋ยวต้องมือให้หน่อยใครเป็นคนแรกที่เราจะให้แชร์ดีเลยหรือว่าอาสาสมัครก็ได้นะไหนๆก็ถือไมค์แล้วขอขึ้นก่อนเลยครับขอขึ้นก่อนเลยครับจริงๆก็คือเอะใจว่าทำไมทั้งๆที่หัวข้อมีมากมายทำไมเขาถึงเลือกหัวข้อแรกที่เขาบอกว่าผู้หญิงไม่อธิบายผู้ชายเดาใจไม่เป็นขึ้นมาเป็นนักปกทำไมน้องคนที่สงสัยเรื่องนี้ก็เลยเริ่มพอแล้วอีกเรื่องนึงที่อาจต้องบอกก่อนก็คือว่าไอ้แบบสอบถามที่ทำเนี่ยผมได้เป็นผู้หญิงเข้าไปนะคือต้องได้ A น้อยกว่าใช่ไหมใช่ครับได้ประมาณ6ครับประมาณ6พอดีครับครับเกี่ยวๆ6ถ้าน้องนนท์เนี่ยขออนุญาตเรียกน้องนนท์แล้วกันเนาะน้องนนท์ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายว่าผู้หญิงจะมองว่าคุณเป็นคนที่คุยได้ง่ายส่วนใหญ่คือสิ่งที่ผมสนใจมันจะผิดกับผู้ชายคนเดียวก็คือผมจะสนใจพวกความรู้สึกชอบการอ่านสีหน้าท่าทางของคนตอนที่เขาอยู่อารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพราะว่าแบบเนี้ยมันก็เลยการสอบถามก็เลยอย่างนี้แต่ว่ากรณีที่ทำให้ผมสนใจว่าเอ๊ะทำไมหน้าปกถึงบอกว่าผู้หญิงไม่อธิบายนะแล้วทำไมผู้ชายเดาใจเป็นทั้งที่เอ๊ะเราก็เดาใจเป็นนี่นะซึ่งมันก็เลยวกกลับไปหาตัวหัวข้อที่บอกว่าอันนี้มันมีแค่การสื่อสารนะมันเป็นลักษณะการสื่อสารคือโดยปกติแล้วผมก็จะพยายามสนใจดูว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงซึ่งมันจะตรงกับในส่วนของผู้หญิงที่เน้นการเดาใจแล้วก็ลองผิดลองถูกดูว่าเอ๊ะตอนนี้เขารู้สึกยังไงอยู่นะตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างนะแล้วเราก็ลองถามดูว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมผมก็เราคาดเดาว่าผู้หญิงก็น่าจะใช้วิธีแบบนี้ถามฝ่ายชายว่าเอ๊ะเธอรู้สึกอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเธออย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่ผู้ชายเองก็จะประมาณว่าอ้าวก็คืออยากรู้อะไรถามสิถามผมเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายได้ถามผมมากถามผมนะเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังเป็นช็อตๆเลยอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เลยเป็นความต่างว่าบางครั้งในการปรับตัวเข้าหากันบางครั้งคนที่มีบุคลิกคือผู้หญิงอย่างผมเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับพยายามฝึกการอธิบายมากขึ้นว่าจะต้องทำยังไงบ้างในเรื่องขั้นตอนว่าทำไมเราถึงทำอย่างนั้นทำไมเราถึงทำอย่างนี้สำหรับคนที่เป็นผู้ชายจ๋าขอจ๋าคือแบบพวกวิศวกรเนี่ยคือพ่อของผมเนี่ยจะเป็นพวกผู้ชายจ๋าเลยก็คือว่าจะเป็นวิศวกรไฟฟ้ากำลัง
แล้วขนภูมิอย่างเงี้ยต้องทำงานกับช่างหรือผู้ชายคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยกับเราเนี่ยจะต่างกันแบบชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยจะผู้ชายจัดๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดเรื่องความรู้สึกเนี่ยว่าเรารู้สึกอย่างนี้นะคำนี้มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราต้องพูดนะเพราะว่าถ้าเราไม่พูดเขาเองก็จะแบบกึ่งตีขู่ว่าคงไม่เป็นไรมั้งถ้าเป็นไรก็คงต้องพูดแล้วสิไม่มีเดาใจไม่เดาเลยก็คือแบบอ้าวแล้วทำไมอยู่ถึงไม่พูดแล้วก็แบบอ้าวทำไมอยู่ถึงไม่รู้อย่างนั้นมันก็เลยถึงแม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกันคือลูกชายกับพ่อแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้จะใช้ไม่ได้เพราะว่าที่เขาบอกคือทักษะของการสื่อสารอย่างแท้จริงว่าฝ่ายไหนมาทางความรู้สึกฝ่ายไหนมาทางข้อมูลซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางสมองก็เลยเอาชื่อนี้มาไว้หน้าปกเลยใช่เนาะเพราะว่าเป็นประเด็นตรงนี้โอเคได้ฟังมุมมองจากน้องนนท์นี้ก็บทสรุปหน้า100ที่ผมชอบมากหน้า100เขาบอกเลยว่าที่100เรื่องหน้าที่2เขาบอกว่านิสัยมองโลกในแง่ดีเนี่ยจะนำพาความสุขมาให้คุณทั้งคู่หมายถึงว่าผู้สนทนาทั้งที่เป็นไทป์ผู้หญิงแล้วก็ไทป์ผู้ชายคือถ้าเรามองโลกในแง่ดีเราก็จะสามารถเข้าใจอีกฝ่ายนึงได้แล้วก็เรื่องหน้าสุดท้ายครับเขาบอกว่าทางที่ดีคือทั้ง2ฝ่ายต้องเคารพสิ่งสำคัญของกันและกันและถ่วงช่องว่างระหว่างเพศก็คือระหว่างไทป์เนี่ยด้วยพลังจินตนาการและการเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้สำคัญมากเลยสำคัญมากตรงนี้ผมว่ามันเป็นแก่นของเล่มนี้แหละที่ผมอ่านแล้วมันใช่นะมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการสื่อสารครับแค่นี้แหละโอเคขอบคุณมากครับผมตัวเดียวและได้ประโยชน์อย่างเยอะแยะเลยนะครับผู้ชายอีกคนหนึ่งของเราครับผมรู้สึกว่าเก้าอี้ตัวนี้จะมีแต่คนแต่งงานแล้วนั่งเนาะจริงด้วยเก้าอี้ก็มีโทนผมยังไม่แต่งสนใจบทที่21ครับหน้า150ผู้ชายสะสมของที่ใช้งานไม่ได้ผู้หญิงไม่ยอมทิ้งของที่น่าจะยังใช้งานได้อันนี้เป็นหมวดที่เป็นต้องบอกว่านิสัยชอบสะสมเก้าของผู้ชายสะสมแบบนึงผู้หญิงก็แบบนึงก็เรื่องนี้เนี่ยอยู่ในส่วนที่3คือส่วนเรื่องของการแต่งงานและครอบครัวครับน่าสนใจอันนึงครับก็คือเขาบอกว่าพอผู้ชายผู้หญิงเนาะแต่การคบกันมาปุ๊บเนี่ยพอมาแต่งงานปั๊บมันไม่เหมือนเดิมยังไงพี่เขาบอกเขามองว่าเราอาจจะคนที่ยังไม่แต่งงานอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับต้องลองแต่งงานดู คือพี่จะบอกว่าผู้ชายสะสมของที่ใช้งานไม่ได้หรือจะแต่งงานได้ไหมไม่ใช่เราไม่ใช่ใช่ใช่ครับก็คือเขามองว่าพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยอยากให้มองเหมือนเป็นบริษัทครอบครัวหนึ่งบริษัทแล้วผู้หญิงเนี่ยเป็นเหมือนประธานบริษัทส่วนผู้ชายเนี่ยเราเป็นรองประธานครับผมจุดที่มันที่ผมประทับใจคือว่าพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เราเคยคุ้นเคยหรือว่าเราเคยเข้าใจกันตอนที่เราเป็นแฟนกันปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจกันแล้วตัวอย่างที่เห็นง่ายที่สุดก็คือว่าเรื่องการสะสมของนี่แหละครับนี่แหละครับที่ผมอยากที่พี่พูดไวๆในระดับคืออะไรครับผมบอยสะสมได้ไหมผมเหรอแบงค์พันครับสะสมในหนังสือเนี่ยคือพอผมอ่านมาปุ๊บย้อนหน้าแรกเลยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีเสื้อผ้าตกยุคถุงช้อปปิ้งและชั้นวางของเนี่ยจะเต็มไปด้วยขวดโหลเปล่าซึ่งมันใช่เลยครับอ๋อซึ่งผมก็ไม่เข้าใจในตอนแรกแต่พอมาอ่านนี่ก็เอ้ยมันใช่จริงๆตรงกับที่พี่อยู่เป็นอยู่ใช่ตรงเลยเป็นอยู่เลยแล้วแต่ผมไม่เข้าใจส่วนผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าสะสมพวกสะสมของที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาบอกเกี่ยวกับพวกสะสมการ์ดสะสมตุ๊กตุนสะสมจริงไหมครับเขาให้ผมบอกว่าในหนังสือนะเขาให้ผมบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีนิสัยของนักล่าเราอยากจะตั้งเป้าหมายเราก็อยากจะไปตามเป้าแล้วก็สะสมอะไรต่างๆส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาจะทิ้งของที่มันยังใช้งานได้ไม่ลงมากกว่าคือเขาไม่ได้สะสมนะครับแต่เขามองว่ามันยังใช้งานได้นะเขาเลยอยากเก็บเอาไว้อย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นนี่อะไรครับถุงช้อปปิ้งนี่แหละถุงช้อปปิ้งเอาไปใส่ได้อีกใช่แล้วก็พวกภาชนะต่างๆครัวพวกกระป๋องต่างๆนะครับเขามองว่ามันยังสามารถใช้งานได้
ช่เลยครับซึ่งตอนผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าอ่านหนังสือเรื่องนี้เฮ้ยมันจริงมันเพราะอะไรที่ไหนเขาบอกไหมเพราะอะไรวะทำไมผู้หญิงไม่เก็บทุกอย่างเลยที่ใช้งานได้เขาก็มองว่าผู้หญิงน่ะเขาจะเห็นคุณค่าของมันครับแล้วก็มองว่าต่อไปมีโอกาสจะได้ใช้ในนี้เขาถือว่ายังมีค่าอยู่เลยอ่ะถ้าทิ้งมันก็จะกลายเป็นขยะแต่ถ้าเก็บไว้เนี่ยมันสามารถใช้งานต่อได้ครับแต่ในส่วนตัวของผมนะครับคือผมไม่ได้ค่อยสะสมนี้เท่าไหร่แต่ว่าผมจริงว่าผมจะสะสมพวกของที่มันน่าจะไปเป็นอะไหล่ได้ในอนาคตเนี่ยพวกแบบปากกาซึ่งมองว่าเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรอื่นได้ต่อหรือพวกชิ้นส่วนต่างๆจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันเสียไปแล้วก็จะเก็บเอาไว้แต่ยังใช้งานไม่ได้ตอนนี้ใช่มันคือของที่ใช้งานไม่ได้เลยสรุปว่ายังใช้ไม่ได้นี่เองแล้วในส่วนตัวผมคือเราจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแฟนเราก็จะเก็บพวกถุงพวกนี้ไปทำไมเพราะในมุมมองเราเนี่ยเราจะเก็บแค่สมมติว่าผมจะเก็บน็อตหรือจะเก็บพลาสติกอะไรสักอย่างหรือจะเป็นอะไรเนี่ยมันมีสักห้าชิ้นก็พอละถ้ามันหมดเดี๋ยวเราให้เก็บเพิ่มแต่ว่าถ้าเป็นของแฟนผมเนี่ยถุงเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆไงที่เหมือนว่ามันน่าจะเกินความจำเป็นละครับมาเลยไหมครับน่าจะเก็บถุงไว้ใส่ของที่พี่เก็บไว้นะคะประมาณนี้ครับซึ่งร้านผมก็ไม่เข้าใจแต่เล่นพออ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็อธิบายว่าอ๋อใช่มันเขามองแบบนี้แหละแล้วก็เขายังจะให้วิธีเพิ่มเติมว่าสมมติว่าเราไม่เข้าใจกันแต่เราอยากจะมองว่ามันเยอะไปละไฟก็จะมองว่าไฟชายเก็บเยอะไปละเราทำยังไงทำยังไงพี่เขาก็แนะนำบอกว่าให้เขาเก็บเถอะพอเขาเก็บซีรีส์นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันคล้ายกับมันแอคชีฟละมันได้ชนะเกมละพอเขาเริ่มไปเก็บชิ้นถัดไปเนี่ยเราค่อยบอกเขาว่าเฮ้ยเธอเนี่ยชิ้นเนี่ยสะสมละทิ้งไหมได้เก็บชิ้นใหม่ต่อผู้ชายก็อาจจะเบื่อแล้วก็ทิ้งไปเถอะเดี๋ยวเราเก็บอันใหม่ต่อไปก็ได้ก็จะไม่แบบผิดใจกันแต่ที่ไม่ควรทำก็คือไม่ควรจะไปบอกเขาว่าสิ่งนี้แบบเก็บทำไมเธอไม่ได้ใช้ทิ้งไปเถอะงานเข้าแน่พี่นะก็จะไม่เข้าใจกันได้ครับหรือผู้ชายก็เหมือนกันซึ่งผมก็เคยพลาดเหมือนกันครับก็บอกเขาว่าถ้าไม่พอหรือว่าถ้าจะไม่ต้องใช้เนี่ยเราก็หาใหม่ก็ได้เขาก็จะคลายความกังวลไปครับแล้วก็ประโยคที่ผมชอบมากที่สุดเลยมันอยู่ด้านไหนแล้วครับพี่หน้า150นะตรงท้ายบทนะครับหน้า154ครับ154อ่ะครับย่อหน้าที่2ก็คือเขาบอกว่าเมื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนิสัยประหลาดๆของอีกฝ่ายอาจจะทำให้คุณต้องปวดหัวอยู่บ่อยๆซึ่งอีกฝ่ายก็คิดแบบเดียวกันกับคุณนั่นแหละนั่นไงเราก็ประหลาดเขาคนมองว่าเราประหลาดใช่ดังนั้นอย่าตำหนิอีกฝ่ายหนึ่งแรงๆแต่ว่าเรามาช่วยกันหาทางแก้ปัญหาอย่างนุ่มนวลกันดีกว่าครับบอกใครครับรอเล่นรอเล่นก็คือไม่ว่าเราจะคิดยังไงเนาะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องหาทางที่จะอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจกันใช่เนาะยิ่งคนที่มีครอบครัวแบบพี่กิตแล้วนี่เอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนครับผมพวกเราในอนาคตก็นะครับก็เรียนรู้ได้นะครับขอบคุณพี่กิตมากครับผมตามสาวๆบ้างนะสาวบ้างค่ะบทที่ได้เลือกนะคะก็คือบทที่11นะคะ11นะครับพี่กิต11 90นะคะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยสนใจรูปลักษณ์ภายนอกของผู้หญิงครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะสนใจความรู้สึกที่ผู้ชายมีให้กับตัวเองอันนี้ก็พูดเรื่องของจุดเริ่มต้นของความรักใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของความรักครับค่ะก็คือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เคยได้ยินมานะคะก็คืออาจจะพูดไม่ตรงกันในหนังสือเท่าไหร่ครับคือเหมือนกับประมาณว่าผู้ชายเนี่ยจะชอบใช้ตาในการมองเพราะว่าความคิดของผู้ชายเนี่ยจะไม่สลับซับซ้อนสักเท่าไหร่ก็คือจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบคือแค่ใช้ตาอย่างเดียวส่วนผู้หญิงเนี่ยจะใช้หูเพราะผู้หญิงเนี่ยจะชอบอ่อนหวานชอบคำหวานเพราะชอบฟังเสียงนี่ใช่ก็คือเขาจะใช้ใจในการจับความรู้สึกที่ผู้ชายส่งมาให้ตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะมีสุภาษิตที่ว่าอะไรนะคารมกันต่อรูปหล่อเป็นรองใช่ไหมคะ
ประมาณนั้นก็คือแบบใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่คิดก็คือผู้ชายเนี่ยจะมีแบบยังไงดีอ่ะจะมีความเป็นนักล่าเป็นนักล่าในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่คิดซับซ้อนถ้าเกิดเขามองเห็นเหยื่อชอบคนนี้ใช่ เขาก็จะคือผู้ชายทุกคนจะมีสเปคของตัวเองเช่นปากอบอิ่มขาสวยเท้าหมวยน้ำนนสเปคไงฮะ ตัวทั่วไป ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะมีสเปคว่าชอบผู้ชายอบอุ่นเป็นคนดีดูแลเราได้เป็นคนตลกอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีสเปคที่ต่างกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีความเข้าใจผิดอย่างนึงว่าที่ส่วนมากที่จูบจีบผู้หญิงก็จะแห้วเพราะเขาจะฟังไว้นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับจดจดรีบจดนะครับจดจดโอมนถือปากกาเตรียมจดแล้วพี่โอเคเพราะว่าเนี่ยก็คือเขามองแต่ความต้องการของตัวเองเขาต้องการให้ตัวเองดูดีเลยไปออกกำลังกายคือให้กล้ามใหญ่เท่าไว้เหมือนกับว่าผู้หญิงจะได้มองเราอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างเป็นความการใช้เวลาในการเอาใจผู้หญิงเหมือนกันพิชิตใจผู้หญิงเนี่ยคิดว่ามันก็คงจะมันจะน้อยกว่าคือแค่เหมือนปรุงแต่งให้ตัวเองดูดีเหมือนปรุงอาหารสำเร็จรูปหน้าตาดีให้ผู้หญิงเลือกอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงจริงๆถึงเวลาเขาก็ไม่นะคะไม่ได้มองอย่างนั้นใช่ก็คือเขาจะมองที่ใจมากกว่าว่าแบบสนใจเขาไหมมีคำพูดอ่อนหวานกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้หญิงจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าผู้ชายจะเริ่มจากร้อยเริ่มจากร้อยผู้ชายใช่แล้วผู้หญิงจะเริ่มจากศูนย์ครับผมค่ะก็คือผู้หญิงเริ่มจากศูนย์ก็คือผู้ชายต้องใช้เวลาหน่อยในการที่ชิดใจผู้หญิงส่วนผู้ชายใช่ก็จะแบบก็คือจะเริ่มจากร้อยก็คือจะทุ่มเทให้กับผู้หญิงที่เลยตอนนั้นชอบคนนี้แหละใช่ตอนแรกก็คือจะแบบพิชิตใจสุดๆกราฟมันก็จะสวนทางกันโอ้อย่างนี้เลยนะใช่ค่ะก็คือแต่ก็คือสรุปจริงๆเนี่ยคืออย่างที่ตัวเองเนี่ยค่ะก็คือเหมือนประมาณว่าส่วนมากทุกคนเนี่ยจะชอบเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่าสิ่งที่ตัวเองใช่ชอบมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มจากด้วยความชอบมันก็จะเป็นความอยากอย่างนึงมันเป็นกิเลสอย่างนึงครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในระยะแรกมันก็อาจจะมีความหวือหวาใช่ไหมคะมันก็สดชื่นหวือหวาอะไรกันแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยมันก็อาจจะความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เวิร์กเพราะว่ามันเริ่มจากความที่ชอบใช่แต่ถ้าเราเริ่มด้วยความที่ใช่เราก็จะใช้ปัญญาของเราในการคิดด้วยโอ้ยค่ะมันก็จะได้เหมือนกับชีวิตคู่มันก็จะได้ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีให้เลือกจากสิ่งที่ใช่มากกว่าชอบใช่ค่ะชอบใจใช่มีความชอบด้วยบ้างก็ได้แต่มันก็ต้องบวกด้วยความใช่ด้วยนะครับนะผู้ชายได้เก็ทลับแล้วนะครับเวลาที่ผู้หญิงเขาจะเลือกเราเป็นแฟนนะครับเขาไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวนะครับดูหุ่นรูปร่างเราด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ดูคำหวานๆนะฮะที่เราพูดใส่ใจเขาเนาะเลยเห็นบางคนแบบไม่ได้หล่อมากแต่สาวมีสาวควงสวยๆอะไรเงี้ยเนาะใช่แต่ถ้าใครได้ทั้งสองอย่างก็ถือว่าโชคดีชอบใช่แล้วก็ชอบด้วยใช่ค่ะโอเคครับผมขอบคุณพี่ทิพย์ครับจริงๆเตรียมบทที่15มาเนาะแล้วก็มีน้องที่ว่าหนูเอามาแชร์แล้วว่าทะเลาะกันก็เลยจริงๆเปิด15เนี่ยควบคู่ไปกับ27คือหน้า188ก็คือทะเลาะกันก็ต้องคืนดีกันเนาะใช่ครับเวลาคืนดีเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ยอมขอโทษผู้หญิงอ่ะก็ไม่ลืมโอ้โหโหมดการคืนดีไม่ขอโทษกับไม่ลืมเนี่ยคือเขาบอกว่าในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นเนาะเขาจะพูดถึงสังคมแบบเหมือนกับใช้การสื่อสารของญี่ปุ่นเป็นหลักเพราะฉะนั้นการที่ไม่ยอมขอโทษเนี่ยหมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยมีศักดิ์ศรีว่าถ้าตัวเองไม่ผิด
อะไรที่เขาไม่ทำผิดแล้วอ่ะเขามีศักดิ์ศรีในตัวเองคือจะให้ผู้ชายยอมคุกเข่าหรือยอมก้มขอโทษถ้าไม่ใช่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ลูกค้านี่คือหน้าที่ใช่ไหมแต่ภรรยานี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าถ้าเกิดมันมีตรงนั้นมันก็จะเกิดการเข้าใจผิดมันก็เลยมีการสื่อสารตรงนี้เกิดขึ้นมาแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคไม่ลืมไงนั่นสิอะไรที่เขาเคยทำเอาไว้ถ้าเขาขอโทษวันนี้ก็จะฟื้นอีกคราวที่แล้วเธอยังไม่ขอโทษฉันเลยไม่ลืมสิ่งที่ผ่านมาขอโทษแล้วยังจำได้ไหมไม่อะไรที่ทำไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็ลึกฟื้นขึ้นมาอีกยิ่งขุดยิ่งขุดขึ้นมามันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นการคืนดีการสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องเจอกันคนละครึ่งครึ่งทางเนาะผู้ชายก็ต้องยอมลดศักดิ์ศรีเพราะว่าขอโทษด้วยที่ทำให้คุณเนี่ยเสียความรู้สึกอันนี้เป็นคำพูดที่อยู่ในหนังสือกันนะคะก็ต้องแบบขอโทษที่ทำให้เสียความรู้สึกผู้หญิงก็ต้องลืมต้องให้อภัยไม่ต้องบอกว่าลืมให้อภัยฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าสิ่งที่เขาทำผิดไปแล้วอ่ะเราก็ผิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ขอโทษด้วยที่เราอ่ะโมโหไปก่อนต่างคนต้องต่างขอโทษใช่ใช่เขาว่าอย่างนั้นมันมีบางทีเวลาที่แบบว่ามันแบบอยากขอโทษแต่พอขอโทษแล้วยังไม่หายเนี่ยแบบขอโทษอะไรเงี้ยมันดูไม่จริงใจบางทีเขาพูดจริงๆเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเวลาขอโทษเนี่ยต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะไม่ใช่ว่าผมขอโทษไม่ลืมให้ใส่ความรู้สึกไปด้วยเพราะว่าก็จะรับรู้ได้นิดวันนั้นน่ะผมขอโทษนะผมคิดว่าผมทำไม่ดีกับคุณทิพย์เลยผมขอโทษไม่ลืมค่ะถ้าผู้หญิงก็ต้องให้อภัยถ้าไม่รู้จักให้อภัยมันก็จะไม่จบใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่ายิ่งขอโทษเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งคืนดีกันเร็วได้เท่านั้นคือเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันการให้อภัยว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ยากด้วยเพราะว่าต่างคนอ่ะต้องต่างลดอีโก้ผู้ชายก็ต้องลดผู้หญิงก็ต้องลดเราก็เจอกันตรงกลางเราก็จะอยู่กันมีความสุขใช่ก็คือขอโทษได้ไวนะอยากเก็บไว้นานเดี๋ยวลืมยิ่งยากโอเคเนาะการให้เป็นการให้ที่ดีมากเลยคือให้อภัยให้อภัยโอเคก็วันนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายก็ขอขอบคุณพี่เกตน้องนนท์พี่ทิพย์แล้วก็พี่โชชินนะครับผมก็เต็มตรงไปเลยนะครับเดี๋ยวรอท้ายนะครับให้อาจารย์วรพันธ์ของเราค่ะมาพูดในหนังสือเล่มนี้ว่าผู้หญิงแม้นผ่านผู้ชายเราจะได้เป็นเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากเลยในมุมมองของอาจารย์อยากจะแบบเดี๋ยวอยู่กันก่อนบ้างก็ได้ครับหรือว่าใครจะเสียสละลงสักคนไปก่อนก็ได้อาจารย์นั่งคุยด้วยครับอาจารย์เชิญครับมีหลายหมวดมากเลยครับอาจารย์หมวดคืนดีหมวดให้อภัยขอโทษโอ้อาจารย์มีไป37ข้ออยู่ในเฟซบุ๊กอ่านยังคุณอาจารย์อ่ะอ๋อใช่ไปเข้ายังวรพัฒน์ทีมได้37ข้อยังให้เราเลือกครับก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มากรอกอ่ะมาเลือก37ข้อเนี่ยผู้หญิงที่เลือกข้อก็ไกลของไกลก็ไกลกับผมเรียกกอไก่มากๆเลยครับลองไปทำดูนะครับผู้หญิงกอไก่เยอะก็ใจผู้ชายจะไม่ได้ละกอหรือขอไปทำเองก็ทำเองครับแต่มันมีอยู่อันนึงถ้าเลือกมากไปเลือกใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ก็คือทายผลนั่นเองผู้หญิงสมัยใหม่ทำแบบสอบถามใน14ข้อเมื่อกี้ผู้หญิงสมัยใหม่ค่อนข้างเป็นผู้ชายนะดูยังไงครับอาจารย์คือไม่ใช่ในหนังสือในบทแรกอ๋อไอที่แบบสอบถามที่เราทำตอนเริ่มนะฮะ4ข้อเนี่ยพอทำปุ๊บผู้หญิงสมัยนี้สื่อสารแบบแมนๆทั้งนั้นเลยเนี่ยโวเก้ผู้ชายไอพิมเนี่ยผู้ชายไอแอร์ผู้ชายแต่ตัวมันผู้หญิงเนี่ยเทรนไอหญิงเนี่ยสื่อสารแบบชาย
ถูกครับอาจารย์ที่เห็นกันบ่อยส่วนผู้ชายบางคนในคลิปพวกเราก็สื่อสารแบบผู้หญิงแถวๆนี้หรือเปล่าครับมันก็ไม่รู้นะอันนี้เพิ่นตำราเรื่องนี้เป็นตำราญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้มันเล่นต่อมันจะตกกันแล้วเท่าไหร่นะจริงไหมก็จะหวังแบบของผู้ชายญี่ปุ่นเยอะพวกเราหวานแหวกกว่าตอแหลกกว่าหรือหลายอย่างเราลองลอกแต่อันข้อดีของเล่มนี้ที่อาจารย์ชอบมากเลยคือว่ามันเอาไปทำเรื่องการตลาดเว้ย marketing นะครับอาจารย์คุณอ่านประวัติของคนเขียนเนี่ยอาจารย์ชอบมากประวัติท้ายเล่มเลยเขาเขียนไว้นะครับจบศิลปศาสตร์ของเราใครจบศิลปศาสตร์มึงเต้นกินลำกินมึงจนบ้าแล้วครับคนจบศิลปศาสตร์ในโลกอนาคตจะไปเข้าใจเรื่องชั้นลมความหวั่นไหวมันไปทำเรื่องการตลาดการตลาดในโลกนะเขาดีแรงมากขึ้นเพราะว่ามันใช้ดิจิตอลมีโซเชียลดิจิตอลทั้งหมดเดียวมันรู้กันหมดแล้วเป็นไรไหวคนที่อ่านอารมณ์คนได้เก่งๆน้องกินไม่ได้เลยน้องโนนมีสิเขาต้องเขาก็เป็นผู้ชายแท้แต่ว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงทุกโอเคครับถ้าหลายคนก็เป็นไว้ก็เป็นแต่ก็ไม่ถึงขนาดผู้หญิงคือแบบกว่าคุณจะรู้พูดอะไรกูไม่เข้าเรื่องสักทีใช่ไหมอาจารย์โอ้โลมนานไปหน่อยใช่ป่ะฮะโดยการสมดุลพอดีว่ากัน14ข้อจะได้7โอ้อยู่ตรงกลางถ้าเป็นผู้ชายที่ผิดไปข้อเดียวกูเขาผู้หญิงนะแต่อยู่ตรงกลางเป๊ะเลยก็ได้ชายก็ได้ครับเราดูประวัติจบศิลปศาสตร์แล้วไงต่อจบศิลปศาสตร์แล้วก็เข้าทำงานที่สำนักพิมพ์ครับอาจารย์แล้วก็ไปอยู่บริษัทโฆษณาครับคุณโฮโดะโฆษณาและสถาบันวิจัยชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มบริษัทขีดใต้ตัวนี้เลยสถาบันชีวิตความเป็นอยู่ครับจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาเรื่องพฤติกรรมคนเรื่องชีวิตคนอันการเอาทำอะไรขายของแต่พวกเราวิศวะบัญชีไฟแนนซ์สืบมาเป็น CEO บริษัทใหญ่ไม่มีศิลปะไม่มีความเข้าใจเรื่องอารมณ์และธุรกิจไทยล้มไม่เป็นท่าเลยคุณไม่เข้าใจอารมณ์แล้วตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยคุณไปที่โรงพยาบาลถามพวกพยาบาลดูแวะแวะอ่ะแวะค่ะแวะค่ะ7ต่อ1นานๆมีแวะครับใช่ไหมแล้วสักพักหนึ่งแวะครับพ่อคือมันเรื่องเพศตอนนั้นเลยครับคือมันจะตอบเลยว่าโรคอะไรก็เป็นเรื่องของเฟมินีนด้วยเรื่องของผู้หญิงด้วยโรคของผู้หญิงดังผู้บริหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเป็นชายยังบ้าดีกอล์ฟอยู่ยังกินเหล้ายังดูถูกเพศแม่อยู่ยังทำอะไรบ้าบอลเจ๊งหมดพวกนี้แล้วพอขึ้นมาเป็นผู้บริหารก็มีปัญหาใช่ไหมเพราะคุณไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนเรื่องอารมณ์สมัยนี้คุณเนี่ยไปโคดอย่างเป็น CEO ผู้ชายสื่อสารอย่างผู้ชายคุณว่าลูกน้องผู้หญิงไปหมดไหมก็ไปหมดแล้วลูกน้องผู้ชายผู้หญิงก็ไปเช่นกันมันหมดสมัยแล้วแต่ถึงชอบไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาสื่อสารเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังครับอย่างวันก่อนเนี่ยการไปสอนเรื่องการตลาดการสอนเรื่องเซลล์ที่เป็นเซลล์ก็ให้เมเนเจอร์คนหนึ่งนำเสนอก็สมมติว่าคนนี้ก็เป็น CEO หญิงแล้วเวลานำเสนอเรื่องเดียวกันเนี่ยจะขายสินค้าเนี่ยกับนำเสนอ CEO ชายคนนี้คุณว่าต่างไหมแต่เซลล์คนนั้นเนี่ยอันนี้ซ้อมเลยนะเขาเล่นโรลเพลย์เวลาฝึกเซลล์เล่นโรลมันนำเสนอแบบผู้หญิงก็มาให้คนนี้ฟังรู้สึกไงตอนนี้เขาเป็นคนสื่อสารแบบชายคุณผู้จบเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปแค่กับผู้หญิงคนนี้โอเคแต่บริษัทใหญ่ๆที่ก้าวหน้า CEO ผู้หญิงเนี่ยร่างกายเป็นผู้หญิงในสื่อสารไม่เป็นจิตใจผู้หญิงแต่สื่อสารไปเลยฮะผู้ชายสุดท้ายคุณก็เฟลจริงคุณไม่ดูก่อนว่าเขาเป็นใครใช่ไหมตกมาเลยครับ
เรื่องง่ายๆเรื่องนี้แต่ถือว่าญี่ปุ่นมันละเอียดอ่อนเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกและหลายๆอย่างมันก็สอนเราเนี่ยการสื่อสารเนาะเนี่ยก็ไหมไอ้หนังสือแนวแบบนี้ละเอียดอ่อนนี้เลยนะเราเพิ่งรู้บางทีเราผู้ชายด้วยกันเราก็สื่อสารก็คิดว่าเข้าใจจริงว่าเรื่องนี้มันน่าสลับกันนะผู้ชายที่เกียรติอธิบายผู้หญิงทำไมมึงไม่ดำมันสลับไงก็ไม่รู้ไอ้เรื่องนี้ผู้ชายขี้เกียจอธิบายคือไม่ดำใจคือมันก็ทั้งคู่นะมันก็เป็นคำที่แทนชอบพูดว่าอย่าว่าแต่หญิงชายอยู่คู่กันเลยทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะครับพูดเนี่ยทำอะไรไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวยังไงครับเนี่ยไม่เปิดไฟเลี้ยวเวลาเราขับรถเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยชนกันเปิดไฟเลี้ยวแล้วอยู่บริษัททำงานกันเคยเปิดไฟเลี้ยวไหมจะถามหาอะไรไม่เคยบอกใครชนทั้งองค์กรเลยไปชนกันเปี้ยงปั๊บไม่ลืมคุ้นๆนะเมื่อกี้ใครไม่ลืมหรือว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเรื่องของปัญหาการสื่อสารเดี๋ยวบางคนเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวบอกเพื่อนในองค์กรว่าฉันทำอะไรเห็นไหมแต่เปิดค้างแม้เขาว่าไปทำอีกเรื่องนึงก็ไม่บอกว่ามึงเลิกแล้วไปเลี้ยวขวาค้างหนึ่งก็ไปเลี้ยวซ้ายจ้ะไม่ทำอื่นแล้วโอเคมันเคยเลี้ยวขวาแต่มันก็จะไปตรงต่ออะไรเงี้ยคือมันสื่อสารรู้เรื่องคิดว่าคนในบริษัทเป็นอย่างนี้กันเยอะไหมโดยที่ผู้บริหารเนี่ยทำอะไรได้แค่เปิดไปเลี้ยวแบบนั้นแล้วก็คาดเดาว่าลูกน้องมันไม่เข้าใจกูไม่อธิบายแล้วไอซีโอตัวใหญ่แม่ก็ไม่อธิบายหรืออธิบายว่าเป็นสังกิจแบบ branding content แบบ change เป็นคำว่าคำราวกับว่าเข้าใจที่นายพูดอะไรวะก็ไม่ได้ถามด้วยจ้ะเข้าใจยังการสื่อสารนั่นแหละเจ้านายป่วยเมืองไทยเยอะแล้วในอนาคตจะไม่มีเด็กไปทำงานด้วยอาจารย์พูดอย่างนี้ก็โกรธเชิญวรพัฒน์มาแสดงเป็นด่าเจ้านายที่เดี๋ยวเชิญแม่งเลยช่วยไม่ได้โง่เองเตือนไม่ได้เชื่อถือว่าในอนาคตมึงก็จะถูกฝรั่งญี่ปุ่นจีนเชื่อพวกมึงตายหมดพวกมึงอันไทยตายเพราะอัตตาตาหลงตัวเองนะถูกไหมก็พูดยากนะถ้าวันหนึ่งคุณเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆคุณจะรู้เลยว่าคุณเป็นผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาเวลาทำงานเพลินๆเนี่ยวันเวลาผ่านเร็วไหมว่าตอนคุณอายุ40คุณเปิดบริษัทและคุณประสบความสำเร็จตอน40คุณก็คิดว่าไอ้ช่วงเวลาโมเมนต์ตอนคุณอายุ40มันคือคำตอบของโลกทั้งใบทำอย่างนี้ก็ถูกทำอย่างนี้ก็ถูกแต่แป๊บนึงคุณอายุ60ในกะโหลกคุณคิดว่าคุณเป็นโมเมนต์ที่40ตายครับนี่เพราะโลกข้างนอกไปเลยหมดแล้วผ่านมา20ปีแล้ววิธีคิดคุณหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้นะเพราะเวลามันเร็วมากทำแต่งงานคุยทำแต่งงานคุยกับ40ปีแล้วก็เจอพนักงานชุดใหม่รุ่นมาหน้าตาเหมือนไรไม่รู้ไม่คิดเหมือนไอ้รุ่นนั้นวะใช่ไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจงงคือโง่อะจะได้บอกได้เลยว่าเวลาเจอไอ้พวกโค้ชทั้งหลายมันชอบมาเชียร์ให้พวกคุณร่ำรวยเนี่ยชอบตั้งเป้าหมายนะคุณต้องให้เด็กทุกคนตั้งปณิธานว่าร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณไม่ใช่คุณไม่เข้าใจวิชาโค้ชไม่เข้าใจชีวิตที่ซ้ำไปว่าคืออะไรเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเงินนะพี่ชีวิตนี่มีอะไรมากกว่าเงินไหมล่ะผมหยุดอาชีพวิศวกรตอนอายุ39ถามตัวเองว่า4ปีที่เรียนวิศวะทำไมต้องกำหนดชีวิตกูอีก40ปีที่เหลือเลยวะเพราะอะไรฮะระบบอินทรานไทยไม่ได้เสนอในสิ่งที่คุณจะเป็นอยู่แล้วคุณก็ไปบอกเด็กม.4 ม.5 ว่ามีเป้าหมายสิมีปณิธานดิเด็กมันก็พวกกูอายุขนาดนี้กูจะเลือกอะไรเป็นกูก็มีแต่อะไรก็มีแต่หมอกับวิศวะแล้วพอไปเรียนเข้าชีวิตเป็นไงตอนนี้ก็มันไม่ใช่ขึ้นมาเป็นไงเปลี่ยนไม่ได้แต่ผมบอกว่าแต่ก็พูดในวันที่5ธันวาที่ผ่านมาในรายการเฮ้ยคุณมาคาดเคลื่อนอะไรกับเด็กที่มีปณิธานอะไรเล็กๆ
ราเข้าใจคำว่าปณิธานผิดปณิธานเนี่ยคุณจะเจอว่าแต่เมื่อคุณแม่งผ่านความยากลำบากผ่านการหลากหลายผ่านวาไรตี้ผ่านการทำซ้ำผ่านในจนแล้วคุณเห็นว่าชีวิตแม่งเป็นอย่างนี้แล้วคุณรู้แล้วคุณจะต้องทำอะไรกับที่เหลือในชีวิตคุณในนั้นอันนั้นคุณเจอแล้วอันนี้คุณอายุ18เลือกอะไรได้มากกว่าปณิธานใช่ไหมก็ใส่ความโลภเข้าไปรวยดิรวยรวยดิเสร็จเลยคณะเงินแน่เลยคือหมอผลคืออะไรหมอกลายเป็นแพทย์ทานิดเดียวป่วยโรคหรือเข้าโรงพยาบาลได้อีกโรคก็ตัดเขาวางแผนไว้แล้วกูต้องป่วยอะไรใช่ป่ะส่วนเภสัชอะชีวิตหวานแหววกูท้ายไม่ใช่กลายเป็นผู้หญิงสวยๆถือกระเป๋าเดินจากโรงพยาบาลขายยาปัญญารู้ตัวอีกทีปอบองสาวเขาก็กดทิ้งไม่ได้ทำอะไรนั่นคือเมียมึงแฟนเป็นเทสะใช่ป่ะคือมันอะไรกันเกิดขึ้นถูกไหมมันเละมันเป๊ะมันเละไปหมดเลยก็ฟอนของไทยจะปัญหามันเยอะกว่าในขณะที่ของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีจีนมันเปลี่ยนแล้วสมัยนี้เขาเลิกวิธีวัดจัดเกรดไปหมดแล้วเป็นเพราะคุณจัดเกรดใช่ไหมคุณเรียนรู้คุณเกรดสูงพอเกรดสูงคุณเรียนรู้เรียนแพทย์วิศวะถ้าไม่มีเกรดอ่ะโรคนั้นเขาเป็นโรคของผู้หญิงไม่มีเกรดโรคที่มีเกรดคือโรคของผู้ชายโรคของผู้หญิงไม่มีเกรดเราวัดอะไรนะหัวใจรู้ความรู้สึกผมบอกให้นะวันนี้ถ้าคุณไม่พยายามเข้าใจผู้หญิงคุณไม่มีทางทำธุรกิจได้เดี๋ยวว่าทำธุรกิจมึงก็จะไม่มีเมียครับเรื่องจริงครับอาจารย์ถึงมีก็ลำบากใช่ไหมคุณต้องเข้าใจผู้หญิงโลกเป็นโลกของเฟมินีทั้งบ้านอาจารย์เนี่ยมีการผู้ชายคนเดียวแม่ยายเมียลูกสาวสองคนหมายตัวเมียเลยต้องเข้าใจเพศหญิงทั้งคนผู้ชายคนเดียวกูคนเดียวถ้ามึงไม่อ่านเรื่องนี้มึงตายหมดเลยเข้าใจแล้วเราสื่อสารอะไรไปไม่ได้เนี่ยกูต้องเดาข้างชีวิตคิดอะไรข้างหน้ามันไม่อธิบายมันจะเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าเปิดไฟเลี้ยวค้างก็มีเดาใจแล้วเราเป็นการเป็นพนักงานระดับล่างเรามีบอส5คนโอ้ว่าได้ฝึกเยอะมากกว่าคนอื่นนะอาจารย์นะก็สรุปอาจารย์ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้อ่านเพียงแค่จะมาปรับเพราะเพื่อนผู้หญิงหรือว่าแฟนหรือว่าน้องสาวลูกสาวเรานะแต่ว่าอาจารย์ว่ามองในแง่ของการตลาดเวลานำเสนอเวลาพรีเซนเทชั่นแต่ก็สอนเซลไว้ว่าเวลาคุณไปเป็นเซลที่ไหนคุณเตรียมไว้2เวอร์ชันเตรียมเวอร์ชันชายเวอร์ชันหญิงเจอผู้หญิงเนี่ยอย่างเงี้ยหวานแหววที่เราสื่อสารแบบชายหรือหญิงดูการหน้าการอะไรที่นั่นดูเขาควักเลยครับถามว่าคอยชุดเลดี้สีชมพูนำรถอะไรพวกสีพวกอะไรมีผลหมดนะครับอาจารย์ใช่แล้วแบบคนที่เป็นเพศที่สามมันได้เปรียบโลกนะมันพวกตัวของเขาเข้าใจสองนี่ปัญหาคือมันไม่มีผู้บริหารชายและผู้บริหารหญิงมีผู้บริหารแบบไหนครับแบบออฟโฟสต์แบบเป็นของฉลาดเป็นฉลาดที่เป็นผู้บริหารแบบนั้นน่ะคุณก็ต้องเตรียมเขาชุดที่3 ใช่ไหมมันต้องเตรียมพร้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันเปลี่ยนไปเยอะอย่างผู้หญิงจะพรีเซนต์แนวไหนsustainable และความมุกใช่ไหมผู้ชายจะเน้นด้วยความสะใจความคุ้มค่าที่ทำล้ำหน้าไฮเทคบ้างผู้หญิงจะไม่แข็งไฮโคไฮเทคหรอกอะไรอย่างฉันต่อราคาได้ฉันก็มีความสุขไปที่นี่คือมันต้องเข้าใจเรื่องนี้นะก็นี่คือแคมเปญของแฟนที่หนึ่งสื่อพยายามศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมมากขึ้นเพราะว่าการวัด KPI เริ่มไม่ใช่
ที่มันไม่ใช่ตั้งนานแล้วท่านต้องวัด K B I Key Behavior สำคัญกว่า Key Performance Indicator ใช่ไหมทีเนี้ยไอ้ผู้บริหารหลายคนเนี่ยเวลามาเจออาจารย์เจออาจารย์เป็นคอนซัลท์ทางด้านซอฟต์ไซส์เรียกว่าซอฟต์ไซส์นะด้านอ่อนหวานของมนุษย์ด้านเฟมินีนขององค์กรผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่ถูกฝึกมาให้บ้าเหมือนผู้ชายผู้หญิงดีๆใครลุกขึ้นเป็น CEO ระดับสูงก็หรอกชีวิตครอบครัวอะที่หายชีวิตตัวเองก็เปลี่ยนไปหาเรื่องไม่ได้ถูกให้แม่นะธรรมชาติให้คนพบชีวิตอีกแบบเดี๋ยวได้เป็นเรื่องที่คนพบแบบนั้นก็รับกรรมไปใช่ไหมฮะมันพออะไรเนี่ยเวลาฝึกเรื่องคนนี้เราสงสารพวกผู้หญิงที่เขาเป็นแบบนี้เนาะไปฝึกแบบผู้ชายที่เน้น KPI เน้นเป้าหมายแน่นๆเพราะว่าทางด้านซอฟต์ไซส์เนี่ยผู้บริหารที่เขาถามอาจารย์อาจารย์ถ้าจะมาทำซอฟต์ไซส์ในองค์กรของผมคุณจุ๊ดสื่อสารเด็กชายวัดผลยังไงประเมินยังไงคือแค่คิดมึงก็ไม่เข้าใจซอฟไซด์แล้วไอ้บ้าถ้าซอฟไซด์มันวัดผลได้มันไม่เรียกซอฟไซด์มันก็ด่าใจกลับมาว่าของทุกอย่างในโลกต้องวัดได้มึงกลับเป็นโลกของมัสลีมึงบ้าแล้วแล้วก็ถามกลับคำหนึ่งแม่คุณรักคุณไหมให้คะแนนแม่คนจี๊ดเลยจ้ะมันไม่เกี่ยวกันวัดที่ก็วัดที่ก็วัดที่วัดไม่ได้พี่คือศาสนาพุทธเนี่ยพระเจ้าเนี่ยสอนเรื่องที่น่าสนใจมากของทุกอย่างเป็นของคู่ถ้ามีสิ่งที่วัดได้ก็จะต้องมีสิ่งที่วัดไม่ได้แค่นี้ยังไม่เข้าใจถ้ามี tangible ก็ต้องมี intangible ใช่ไหมมันเป็นคู่กันอยู่จะมาฟันธงว่าอะไรฮะของทุกอย่างในโลกนี้ต้องวัดได้โอ้ที่ไม่ใช่หรือของทุกอย่างในโลกนี้ต้องพิสูจน์ได้ผิดแล้วพี่มันมีของคู่ถ้ามีสิ่งที่พิสูจน์ได้ต้องมีอะไรพิสูจน์ไม่มันมีมาก่อนพุทธกาลแต่พุทธเจ้าฉลาดกว่าพุทธเจ้าไปเจอสิ่งที่3ถ้ามีบวกแล้วมีลบมีศูนย์ตรงกลางไม่ตรงกลางนะออกมาดูไม่ตรงกลางมี tangible กับ intangible แล้วมีอะไรครับตอบไม่ได้ว่า tangible และ intangible นี่คือสิ่งที่ศาสนาพุทธกินขาดศาสนาอื่นเต๋าบอกมีหยินหยางพุทธเจ้าบอกเอาหยิบอย่างมาปั่นนิ้วติ้วเนี่ยตรงกลางดูความว่าเพราะว่าของคู่มันแปลว่าแกน x y แกน x แล้วก็แกนดิ่งพุทธเจ้าเจอแกน z ก็คือผู้ออกจากวัฏฏะคุณเล่นกับ x y เราจะเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติพุทธเจ้าบอกคุณดูว่าธรรมชาติคืออะไรคุณก็ออกคุณไม่เข้าใจคุณดูคุณเห็นตอบเป็นตัวเองเข้าใจไหมออกมาแกงแซ่บถึงจะหลุดพ้นใช่ไหมคนที่ยังติดยึดอยู่ว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายเสร็จครับพี่ยังตกไปในระบบของคู่แต่ว่าวันหนึ่งที่จะเข้าใจคุณศาสนาก็คือครับดึงตัวออกมาแล้วเสร็จแล้วเป็นอลูมิไลท์อะไรไม่รู้อลูมิไลท์ก็คือที่เขาเป็นศูนย์เนี่ยไม่รู้หญิงหรือชายก็แต่เหตุการณ์ก็คือเตรียม PowerPoint ไปสี่ชุดสองชุดเผื่อมันเป็นหญิงเผื่อเป็นชายเอาสี่ชุดใส่หญิงชายข้างไหนชายเอาหญิงเอาชุดดีคิงผมมีเยอะเลยครับอาจารย์พลาดมีพลาดด้วยประมาณ7-8เทศในอนาคตอะเตรียมไว้พร้อมเป็น7สไลด์เข้าใจไหมนั่นควรไหมนะสรุปแล้วถ้าจะทำเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์ไซส์โลกอนาคตแต่ซีโอไทยเนี่ยยังไม่เข้าใจและไม่พยายามเข้าใจ
ม้แต่เมียตัวเองยังไม่เข้าใจเลยแล้วจะไปเข้าใจพนักงานในองค์กรได้ไงทำอะไรเมียก่อนมากแล้วผู้ชายไทยก็ไม่รู้หายไปไหนข้างหลังเนี่ยเลยแต่ผู้หญิงใช่ไหมฮะที่ไหนก็โหแล้วตอนนี้หญิงไทยก็เริ่มหายตอนนี้คนงานไม่ค่อยมีแล้วเป็นต่างชาติหมดแล้วเราคงต้องหาเรื่องนี้ในค่า AEC เอาใหม่นะอาจารย์ชวนไปนะนั่นของทุกอย่างมีถ้ามีวัดได้ก็ต้องมีนี่สัญญาณฝรั่งมันเห็นอะไรก็แล้วแต่ต้องวัดได้ที่หมดญี่ปุ่นเพิ่งเลยเขียนหนังสือมาแซวเมื่อ50ปีก่อนสื่อชื่อเยินเงาสลัว In Place of Shadow ของบางอย่างคุณไม่ต้องไปเปิดโปมันให้หมดก็ได้เก็บให้มันคุมเคลือไว้ถ้ามีอะไรชัดเจนก็ควรมีเลยนะทำไมคุณต้องไปเปิดนะทุกอย่างต้องพิสูจน์ให้ได้นรกสวรรค์มีจริงถ้าคุณไม่เห็นนรกสวรรค์คุณจะไม่ปฏิบัติธรรมนี่โง่ไหมพี่ประเด็นมันไม่ใช่เพราะจะต้องพิสูจน์นรกสวรรค์พระเจ้าสอนให้มึงกลับมาดูใจมึงมันอะไรเป็นหน้าพิสูจน์บ้าบอเองคุณต้องจับโกหกให้ได้บังไฟที่ไหนนะไปยุ่งอะไรกับตรงนั้นเขาพญานาคพ่นอยู่กลางอกมึงกลับไม่เห็นพญานาคของมึงปอดๆปอดเกิดไปดูที่ริมโขงไปทำหายตรงนี้มึงเริ่มคือเวลามนุษย์เป็นจำกัดไงมันเหลือไม่กี่ปีแล้วการไปทำเรื่องที่ไร้สาระอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักคำว่าcritical thinkingcritical thinkingก็คือโลกอนาคตเต็มไปด้วยข้อมูล overflow informationคุณต้องรู้จัก select information รู้ว่าอันนี้จะเอามาใช้ถูกไหมก็คือคุณโฟกัสสตีฟจ็อบส์เขาพูดโฟกัสแล้วก็ดึงแก่นเข้ามาแก่นของศาสนาพูดอยู่ที่ไหนใจหายใจที่เจอไม่ใช่คิดใจโยนิโสมนสิกาจากความที่ใจไม่ใช่โยนิโสกบาลการอะไรก็คิดด้วยสมองเรื่องต้องโยนิโสมนสิกาแล้วจะรู้จักโยนิโสมนสิการู้จักอะไรโยนิโสกายะสิกาก่อนรู้อะไรก่อนตอนนี้กายมันถึงจะรู้มโนโอะไรอ่ะ critical thinking คือเวลามีจำกัดข้อมูลมีเป็นแล้วไหมคุณต้องเลือกเห็นไหมพอแล้วครูก็ไม่รู้อ่านหรือเปล่าสามที่เจ็ดข้อเนี่ยเฟซบุ๊กครูพิมพ์เองทั้งหมดลงอ่านเพราะว่าไปดูย้อนหลังได้นะครับเฟซบุ๊กอาจารย์ทำไว้เรื่องผมเดี๋ยวจะเฉลยแล้วก็วันนี้ก็สมควรเดี๋ยวเวลานะครับก็ขอกราบขอบคุณอาจารย์พรพัฒน์ผู้เจริญนะครับแล้วก็ติดตามเฟซบุ๊กไลฟ์ของเราครับติดตามได้ในเฟซบุ๊กไลฟ์สำหรับท่านที่ไม่ได้มานะครับก็ดูย้อนหลังได้นะครับอีกหน่อยจะมีวรพัฒน์ channel ตามไหมน่าสนใจไหมใน YouTube ใช่ไหมครับอาจารย์โอเคว่าง่ายกว่าไหมครับก็พูดทิ้งๆไว้มึงไปเปิดดูเองครับใช่ป่ะครับอาจารย์ไม่หล่อไม่เหมือนชอนเออหลังเชิญชอนมาหาเรามาพบกระต่ายบ้างอาจารย์ชอนน่ารักครับเรื่องนี้ครับขอบคุณมากนะทุกคนนะครับผมจัตโรธรรมวัฒน์ทันติอายุวันโนสุขขังพระรังจัดการผู้หญิงรอบข้างไปเข้าใจโอเคนะครับเราสำคุณทุกท่านนะครับก็ทับบ้านเสื้อสรีภาพนะครับถ้าเกิดลงไปด้านล่างใครได้บัตรมาก็ไปแสดงตัวล็อบบี้นะครับขอบคุณน้ำดื่มสามเซนวิลล่านะครับน้ำดื่มประจำทุกกระต่ายOrangina น้ำส้ม Orangina โรงพยาบาลปากน้ำโพนะครับที่นครสวรรค์เจ้าของที่ถามที่นี่นะครับเนื้อโฆษณาจริงๆแล้วพูดสถาบันไปแล้วนะครับสถาบันผู้ชมนะครับก็มีเปิดสอนหลังเลิกงานเนาะค่ำๆแล้วก็มาเรียนกันที่นี่วิชาไดอะล็อกก็มีนะครับเรียนทางทุนเรียนเดชบุชาเราไปสปีกิ้งหลายท่านในนี้ก็เคยมาเรียนกันเนาะ